بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد นะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่นะครับสละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงได้มีโอกาสนะครับมาพบกับท่านพี่น้องครั้งก่อนที่บ้านเขานะครับที่บ้านตรงสะพานน่ะใช่ไหมนะครับตรงซอยวะกัฟนะซอยวะกัฟตรงนั้นครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็รู้สึกชื่นใจนะได้มาพบปะท่านพี่น้องนะครับที่อยู่นอกเขตน้องจอกบ้างปกติจะวนๆอยู่ในเขตน้องจอกมินบุรีนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็จริงๆอยากจะให้นั่งเก้าอี้กันนะนั่งกับพื้นนี่เมื่อยเห็นด้วยไหมฮะไม่พอก็นั่งพิงผนังก็ได้นะเพราะว่านั่งอย่างเงี้ยเมื่อยรู้ได้ยังไงว่าเมื่อยสมัยก่อนนะครับสมัยเรียนอยู่มะดีนะฮะถ้าใครไปอุมเราะห์เนี่ยจะรู้เขาจะมีฮัลละกอฮ์ใช่ป่ะเวลานั่งเรียนน่ะนั่งไปนั่งมานี่ขอโทษนะตะตุ่มเจ็บไหมขนาดนั่งบนพรมนะเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆอยากจะให้นั่งเก้าอี้อยากจะให้สบายเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายมันสบายแล้วก็หูมันจะเปิดจากประสบการณ์ตัวเองพอเวลานั่งไปนานๆบิดซ้ายบ้างบิดขวาบ้างไอ้ช่วงที่บิดไอ้ช่วงที่เมื่อยนี่แหละสติเขาเรียกว่าสติมันจะหลุดที่เขากำลังพูดอยู่เชคกำลังพูดอยู่เนี่ยอ้าวเฮ้ยเขาพูดถึงไหนนะเรามัวแต่เปลี่ยนท่าขยับผ้าอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นถ้าพี่น้องไม่ต้องเกรงใจนะถ้าสำหรับผมเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งพิงผนังอะไรก็ได้แล้วก็ยืดก็ได้นั่งยืดไม่ต้องมานั่งเกรงกันโอ้ต้องคือการให้เกียรติกันเป็นสิ่งดีฮะแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีการมูรออาร์ตกันด้วยนะเพราะว่าพื้นแข็งๆอย่างเงี้ยนั่งนานๆเจ็บตะตุ่มไหมเอาถามจริงๆเมื่อยดีไม่ดีเหน็บชากินอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนั่งเก้าอี้ได้นั่งถ้านะครับใครอยากจะสะดวกนั่งพิงฝาผนังได้นะครับท่านพี่น้องคงจะเคยเห็นซะญะดะห์ไหมเคยเห็นผ้าปูละหมาดที่เขาเอามาเป็นพนักพิงได้นะแต่ท่านพี่น้องมีเนี่ยแจ๋วเลยนะครับเรื่องไม่งั้นก็แต่ว่าท่านั้นมันเป็นท่าต้องห้ามแค่นั้นแหละท่านพี่น้องเคยเห็นคนที่เขานั่งท่าแบบนี้ไหมแต่อันนี้ห้ามนั่งในมัสยิดท่านี้นะครับทำให้ดูเฉยๆนะทำให้ดูเฉยๆแต่ถ้าเกิดมีเก้าอี้นั่งเก้าอี้เลยนะครับวันนี้ก็นะครับต้องขอบคุณนะครับทีมงานของชมรมนะครับบางปลาที่นี่ที่ได้ให้เกียรตินะครับได้ ให้ผมเนี่ยได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่บอกว่าคุตบะห์สุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก่อนอื่นก็คงต้องเรียนทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆจะบอกว่าคุตบะห์สุดท้ายเนี่ยถ้าจะพูดถึงคําว่าคุตบะห์สุดท้ายเนี่ยนะครับคงจะหมายถึงคุตบะห์ก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตนั่นก็คือที่เมืองมะดีนะห์แต่ในความเข้าใจของผมที่เข้าใจว่าท่านพี่น้องเนี่ยหรือว่าทางทีมงานอยากจะให้ผมพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือคุตบะในฮัจญ์วะตุลวะดาอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องนะเพราะจริงๆถ้าจะบอกว่าเป็นคุตบะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัจญ์วะตุลวะดาก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำฮัจญ์นะครับก็คือเกิดในเดือนซุลฮิจญะห์ทำการคุตบะวันที่9ก็คือวันอารอฟะห์เหมือนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะที่เราวันอารอฟะห์อาทิตย์ก่อนนู้นนะครับที่วันเสาร์วันอารอฟะห์นะครับแล้วก็วันต่อมาเป็นวันอีดก็ปรากฏว่าวันที่9นะครับท่านรอซูลก็คุตบะห์ซึ่งเป็นการคุตบะห์กับคนจำนวนเยอะสุดในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในช่วงนั้นมีซอฮาบะห์ที่ร่วมไปทำฮัจญ์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าสักเท่าไหร่ตอนนั้นมีซอฮาบะห์จำนวนประมาณเท่าไหร่เอาเลขกลมๆ6หลักนะ6หลักก็คือแสนกว่าโอ้คนเรือนแสนมาอยู่รวมที่เดียวกันเนี่ย
นะครับท่านพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไมโครโฟนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องคุตบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นถือได้ว่าเป็นคุตบะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงศักยภาพนะครับญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับนะครับได้แสดงศักยภาพทำให้คนเรือนแสนเนี่ยจดจ่ออยู่กับท่านได้วันนี้นะครับโต๊ะครูไหนก็แล้วแต่นะหรือว่านักวิชาการไหนก็แล้วแต่นักการเมืองก็แล้วกันแม้กระทั่งนักการเมืองเองก็แล้วแต่พอเวลาขึ้นเวทีบรรยายกันนะครับเวทีปราศัยนะสมัยสัก 6-7 ปีที่แล้วถามว่าจะรวมคนเป็นหลักแสนแล้วให้เงียบฟังคนเดียวเนี่ยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็มีมือตบเข้ามาเดี๋ยวก็มีเท้าตบเดี๋ยวก็มีไอ้นู่นเดี๋ยวก็มีไอ้นี่แต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถทำให้คนเป็นแสนๆเนี่ยหยุดฟังท่านได้อันนี้ไม่ใช่ความสามารถของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเป็นการเตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับคุตบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นฉบับย่อของอิสลามเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามตั้งแต่มักกะฮ์มา13ปีมาอยู่มะดีนะห์อีก10ปีปีสุดท้ายที่จะไปทำฮัจญ์นะครับปีสุดท้ายปีที่9พอปีที่10ต้นปีที่10เดือนรอบีอุลอวัลเสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้แสดงคุตบะห์ครั้งนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่มะดีนะห์ระหว่างทางก็มีคุตบะห์เรียรายนะรายทางไปหนึ่งในนั้นก็คือคุตบะกอดีรุลกุมคุตบะของชีอะห์เขาเคยได้ยินใช่ไหมที่ชีอะห์เขาบอกว่าเป็นคุตบะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดสถาปนาท่านอาลีเป็นคอลีฟะนะครับในขณะนั้นแล้วจริงๆหลังจากนั้นเราไม่พูดถึงรายละเอียดนะแต่เล่าให้ฟังว่าจริงๆมันยังมีคุตบะอีกเยอะแยะมากที่หลังจากนั้นท่านรอซูลกลับเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์ตอนต้นมุฮัรรอมนะครับตอนปลายซุลฮิจญะห์แล้วก็ต้นมุฮัรรอมก็ต้องละหมาดวันศุกร์ต้องละหมาดนู่นละหมาดนี่อีกหลายครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกับซอฮาบะห์อีกหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นคุตบะตุลวะดะฮัจญ์วะตุลวะดะคุตบะห์ในฮัจญ์วะตุลวะดะไม่ใช่คุตบะห์สุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นคุตบะห์ที่ใหญ่ที่สุดที่รวมคนจำนวนมากที่สุดในวันนั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ที่อย่างที่ผมเรียนแจ้งกับท่านพี่น้องว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใช้เวลาคุตบะในวันอะรอฟะห์เนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ถ้าจะย่อเรื่องราวทั้ง23ปีมาให้คนฟังได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจต้องยาวสักขนาดไหนขอให้ทราบนะฮะเนื้อหาที่เราเอามากับผมกำลังจะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์หน้า A4 กระดาษ A4 นะครับฟอนต์อะไรก็ได้แต่ว่าขนาดตัวอักษรคือขนาด14เนี่ยนะครับ14เนี่ยได้2หน้ากระดาษ A4 ถ้าเราอ่านหนังสือ2หน้ากระดาษ A4 เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ฮะแป๊บเดียวนะถ้าอ่านในใจเนี่ยยิ่งเร็วใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดอ่านออกเสียงผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาที5ถึง7นาทีเนี่ยเต็มที่แล้วสำหรับการอ่านกระดาษ2แผ่นแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่ออิสลามทั้ง23ปีให้เหลือแค่กระดาษ A4 2แผ่นเพราะอะไรครับท่านพี่น้องพอจะรู้ไหมพอจะทราบไหมพอจะนึกออกไหมทำไมท่านรอซูลสอนย่อจังเลยรอบนี้23ปีเหตุการณ์ตลอด23ปีที่ผ่านมาตั้งแต่อายุ40จนกระทั่งอายุ63ทำไมย่อเหลือแค่2หน้ากระดาษเพราะซอฮาบะห์เมื่อตะกี้เท่าไหร่นะฮะที่มาทำพัดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรือนแสนแต่ถามว่าซอฮาบะห์ที่เริ่มต้นกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกี่คนที่อยู่ณตรงนั้นอาจจะแค่หลักร้อยด้วยซ้ำที่เริ่มอิสลามมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยมานะครับรับอิสลามมาเรื่อยมาตั้งแต่มักกะฮ์บรรดาซอฮาบะห์อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีพวกนี้รับอิสลามมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นซอฮาบะห์ที่มาทีหลังที่มาจากเมืองนู้นที่มาจากเมืองนี้ที่มาจากเยมันที่มาจากตอเอฟที่มาจากเมืองที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งชนเผ่าที่อยู่รอบที่อยู่รอบๆเป็นคนเป็นยังไงฮะเพิ่งรับอิสลามใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมักกะฮ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพิชิตเมืองมักกะฮ์ตอนปีที่8ก็หมายความว่า2ปีก่อนที่ท่านรอซูลจะไปทำฮัจญ์เพิ่งพิชิตเมืองมักกะฮ์ได้แล้วถามว่าคนที่เมืองมักกะฮ์เดิมทีเขาเป็นมีเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยายังไงกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อต้าน
พราะฉะนั้นการที่เราจะเอาคนต่อต้านจนกระทั่งเขาฟังเราเนี่ยภายในระยะเวลาแค่2ปีเนี่ยความรู้สึกต่อต้านเขายังมีอยู่ในใจไหมยังไงก็ยังมีเพียงแต่ว่าในระดับหนึ่งและยอมรับในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีความตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการให้คนพวกนี้อะไรปฏิเสธอิสลามอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสรุปออกมาเลยแค่นี้คุณเอาไปปฏิบัติกันเพราะในคุตบะตุลในคุตฮัจญ์คุตบะอารอฟะห์วันนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นหลักปฏิบัติมากกว่าอะกีดะห์เน้นหลักปฏิบัติที่เราเนี่ยคนฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้เลยเข้าใจได้เลยเป็นกอดอยาเขาเรียกว่าเป็นประเด็นหรือว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมในขนาดนั้นท่านพี่น้องก่อนที่จะเข้าคูตุบะฮายะท่านพี่น้องต้องรู้บริบทของคนมักกะสมัยนั้นก่อนต้องรู้ตั้งแต่อาชีพของเขาความเป็นอยู่ของเขาสภาพแวดล้อมของเขาแล้วเราจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดเอาบริบทของเขามาสวมของเราตูมเลยเนี่ยมันดูจะห่างไกลตัวเรามากเลยนะครับท่านรอซูลเอ้าเข้าเนื้อหาก็เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นบริบทของยาฮิลียะห์ในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นถึงแม้ว่าจะเข้าอิสลามก็แล้วแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังเรียกคนพวกนี้ว่าฮุดะซาอุลอะฮดแปลว่าคนที่พึ่งจิตใจยอมรับในอิสลามฮะดีษุลอะฮดหรือฮุดะซาอุลอะฮดก็คือคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านรอซูลเน้นย้ำเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับเรานะเพราะนั่นมันคือหลักการนั่นมันคือบทบัญญัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเผยแพร่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาตลอดระยะเวลา23ปีเพียงแต่สรุปออกมาเป็นหัวข้อบางเรื่องใช้คำแค่3คำ4คำแล้วก็ผ่านเลยประเด็นนี้ผ่านเลยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอะไรกับซอฮาบะห์ที่อยู่ในวันนั้นบ้างนะครับจริงๆแล้วพอเวลาผมไปค้นเนื้อหาเนี่ยของคุตบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปค้นหาจากไหนครับหนังสือหะดีษใช่ป่ะเพราะอันนี้มันเป็นคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ยินกับหูเราก็ต้องไปหาจากแหล่งที่มาของมันก็ปรากฏว่าคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งนี้นะครับมีบันทึกอยู่มากมายตามหนังสือหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมซุนันอิหม่ามนะซาอีซุนันอบีดาวูดและหนังสือหะดีษอีกเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าท่านพี่น้องไปหาเองท่านพี่น้องจะรู้เลยว่าทุกคำที่เรียงอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีไม่เหมือนกับทุกคำที่เรียงอยู่ในซุนันอบีดาวูดคำที่มีปรากฏอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดไม่เหมือนกับคำที่ปรากฏอยู่ในอิหม่ามนะซาอีไม่เหมือนกุรอานที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนกันทุกตัวจะเปิดเล่มไหนก็เหมือนกันทุกอันแต่ปรากฏว่าเนื้อหาของหะดีษมันมีความต่างกันเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่บันทึกเนี่ยสมมุติท่านพี่น้องเนี่ยเป็นคนรับหะดีษบันทึกหะดีษท่านพี่น้องได้ยินจากปากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยป่ะไม่ใช่อิหม่ามบุคอรีก็ไม่เคยได้ยินจากปากท่านรอซูลไม่เคยได้ยินอิหม่ามมุสลิมก็ไม่เคยอบูดาวูดนะซาอีอิบนุมาญะห์คนที่บันทึกหะดีษทั้งหลายไม่เคยทันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรคนพวกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอซูลเสียไปแล้ว200ปีเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะบันทึกเขาก็ต้องบันทึกจากคนที่ได้ยินเคยได้ฟังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านพี่น้องจำได้เมื่อ8ปีที่แล้วผมเคยมาตรงเนี้ยครั้งแรกให้ท่านพี่น้องแสดงจำได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมจากคนแรกที่รับสารจากขดผมไปถึงคนสุดท้ายสารเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนแล้วเปลี่ยนตอนนั้นแค่ทำท่าเองนะแค่ทำท่าจากคนแรกเนี่ยพอไปถึงเนี่ยห้าคนเนี่ยที่นั่งเรียงกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ผมให้เข้าแถวแล้วก็หันหลังผมทำท่าให้คนแรกดูคนที่สองทำท่าให้คนที่สองดูคนที่สองทำให้คนที่สามดูคนที่สามทำให้คนที่สี่ดูพอไปถึงคนที่ห้าไม่เหมือนของผมไปแล้วแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายความว่าคำไม่เหมือนแล้วเนื้อหาจะไม่เหมือนนะไม่ใช่เนื้อหาก็ยังวนเวียนอยู่ใน
เรื่องเดิมประเด็นเดิมประเด็นเดียวกันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าบางครั้งคำที่ใช้เนี่ยอาจจะต่างกันบ้างเพราะท่านพี่น้องที่นั่งฟังผมอยู่ตรงนี้ถ้าให้กลับไปเล่าที่บ้านเนี่ยนะครับฟังผมต่อให้จบวันนี้นะแล้วกลับไปเล่าที่บ้านถามว่าทุกคนจะเล่าเหมือนกันทุกคำเป๊ะเลยไหมที่ผมพูดไปไม่เหมือนเล่าแค่เนื้อหาที่เข้าใจที่ตัวเองเข้าใจไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านพี่น้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเอาคุตบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดในวันอะรอฟะแต่ทำไมเนื้อหาตรงนี้ไม่มีทำไมเนื้อหาตรงนั้นมันขาดอ้าวแล้วไอ้ตรงนี้มาจากไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้เนื้อหาที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมก็แล้วกันนะมันจะได้เป็นกลางเพราะว่าถ้าสูงสุดเอาใช้จริงๆซอฮีหะบุคอรีกับมุสลิมเนื้อหาใกล้เคียงกันมากที่จะต่างกันก็คือของซุนันอบูดาวูดกับนะซาอีที่เนื้อหามีเค้าเรียกว่ามีเกินมีขาดมีไม่ครบนะครับมีไม่ครบอะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่สำคัญเนื้อหาที่เป็นบทสรุปบทย่อที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะสื่อสารกับซอฮาบะห์ในวันนั้นและก็รวมไปถึงพวกเราด้วยเนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาวันนี้อ่ะนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ผมก็ขอเอาซอฮาบะห์คนนึงก่อนแล้วกันเอารีวายะห์ที่มาจากท่านอัมรบินอะห์วัสนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เล่าและบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะอิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านอัมรบินอะห์วัสเนี่ยนะครับบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่ท่านนะอันนี้ผมขอเล่าไม่ใช่ลัฟซ์ของมันเลยนะไม่ใช่คำในหะดีษเลยแต่ว่าเป็นเนื้อหาสรุปโดยย่อก็คือท่านอัมรบินอะห์วัสบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันที่กำลังท่านกำลังวูคุฟที่ทุ่งอะรอฟะห์ถ้าท่านพี่น้องดูภาพถ่ายทอดสดเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยที่ญะบัลเราะห์มะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุที่บรรดาฮุจญะห์ทั้งหลายนะครับไปรวมตัวกันไปวูคุฟกันที่เขตอะรอฟะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็วูคุฟที่อะรอฟะห์ด้วยแต่ท่านไม่ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาญะบัลอะรอฟะห์นะครับญะบัลเราะห์มะห์โทษทีนะครับญะบัลเราะห์มะห์ท่านอยู่ด้านล่างตรงที่เป็นเนินที่เป็นโทษนะฮะที่เรียกว่าเชิงเขาหรือตีนเขานั่นแหละให้มันสูงนิดนึงแล้วท่านก็ขี่อูฐอยู่เพราะอะไรต้องขี่อูฐซอฮาบะห์ที่อยู่ด้านล่างจะได้มองเห็นท่านและรู้ว่าท่านเนี่ยสื่อสารอะไรกับเขาเสียงมันจะได้ไปถึงเหมือนที่พอเวลาผมนั่งสูงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ไมค์ถ้าเกิดผมนั่งเท่ากับท่านพี่น้องมันก็จะติดชุดแรกใช่ไหมแถวแรกได้ยินเสียงผมแถวหลังๆจะไม่ได้ยินท่านรอซูลก็เลยขึ้นไปอยู่บนหลังอูฐนะครับท่านอัมรบินอะห์วัสบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกำลังจะขึ้นคุตบะห์นะครับก็มีวะฮีลงมานะครับวะฮีเป็นอายะห์หนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าเป็นอายะห์สุดท้ายจริงๆไม่ใช่อายะห์สุดท้ายนะแต่เป็นอายะห์ที่ลงมาในเหตุการณ์ที่มีความสำคัญก็คือในช่วงเทศกาลฮัจญ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะขึ้นคุตบะห์อายะห์นี้ประทานลงมาเพื่อประกันว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมวันนี้ศาสนาเราได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าดีนะกุมอักมันตุละกุมดีนะกุมศาสนาของพวกเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รับรองได้เลยสิ่งที่ท่านรอซูลจะพูดต่อไปนี้หมายความว่าจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องต่อไปแล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วก็นิอมะห์ที่ดีที่สุดของเราในวันนี้เป็นยังไงครับกำลังถูกทำให้สมบูรณ์ขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาและเราก็พึงพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนที่ได้ยินอายะห์นี้ทุกคนต่างดีใจยกเว้นท่านอบูบักรคนเดียวเพราะท่านอบูบักรรู้ทันทีว่าถ้าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการประกันว่าสมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าคนที่เผยแพร่ศาสนาก็จะต้องหมดหน้าที่พอหมดหน้าที่ก็ต้องถูกนำกลับอัลลอฮฺสุบฮะสู่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็หมายถึงการเสียชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเนื้อหาอันนั้นเป็นเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านอัมรบินอะห์วัสเนี่ยนะครับได้เล่าให้เราฟังก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานะครับก็คือคุตบะฮาญะห์ที่เราได้ยินกันเป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งจบ
แต่สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เน้นย้ำเป็นอันดับแรกก็คือนะครับอูซีกุมอิบาดัลลอฮิบิตักวัลลอฮิวะอะฮุซุกุมอะลาตออะติฮิวะอัสตัฟติฮุบิลลซีฮุวะค็อยรนะครับอันดับแรกสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในวันอะเราฟะห์อูซีกุมบิตักวัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันเสมอว่าเราจะต้องมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอะไรเราจะต้องมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดต้องตักวานะอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรอซซาดิอัตตักวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฟะตะซาวะดูโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงเก็บเสบียงเก็บไว้เป็นเสบียงซาตแปลว่าเสบียงถ้าเป็นบ้านเราก็คือข้าวสารในหม้อข้าวสารในถังเราจะต้องเก็บเสบียงจะต้องมีเงินติดบัญชีถ้าเป็นเงินก็ต้องมีติดบัญชีอยู่บ้างไม่ใช่ว่าเงินเดือนออกเมื่อวานวันนี้หายหมดอย่างนั้นไหมมนุษย์เงินเดือนถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ต้องมีเก็บอยู่ในบัญชีบ้างมีซาตมีเสบียงที่จะต้องติดตัวติดเอาไว้เพื่อสำรองป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตแต่อัลลอฮ์บอกว่าฟาตาซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาเสบียงฟาอินคอยรซาดิตักวาและแต่เสบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเสบียงอันนี้ไม่ใช่เสบียงแค่สำหรับโลกดุนยามันหมายถึงเสบียงที่เราจะต้องเอาไปใช้ในวันอาคิเราะห์ต่างหากในวันที่เยามาลายัมฟะอุมาลูวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบิสลิมวันที่ต่อให้เราเคยมีลูกหลานเยอะแยะสักขนาดไหนต่อให้เราเคยมีทรัพย์สินมากมายสักขนาดไหนวันนั้นทั้งลูกทั้งหลานทั้งทรัพย์ทั้งสินนะครับร่างกายของเราที่เคยแข็งแรงกำยำนะครับมีความสามารถแบบนั้นแบบนี้ความรู้ทุกอย่างจะไม่มีประโยชน์อะไรละอิลลามันอัตัลลอฮยกเว้นคนที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีหัวใจที่สลีมที่หัวใจที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรจากเรื่องราวของการเป็นชิริกนั่นเองเพราะฉะนั้นตักวาจึงเป็นคำสั่งแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำเตือนกับคนในวันนั้นเห็นไหมฮะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคำตักวาแค่นี้เองอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์จบไม่ขยายความโดยตักวัลลอฮ์แปลว่าอะไรเพราะซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรู้ความเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจสามารถถามใครได้ซอฮาบะห์ที่อยู่ในวันนั้นถ้าวันนั้นท่านรอซูลขยายความแค่คำว่าตักวาแค่นั้นแล้วก็ท่านพี่น้องยันมุซดะลิฟะห์ไปขว้างเสาหินก็ยังไม่จบท่านพี่น้องรู้ใช่ไหมเมื่อไหร่จะไปขว้างเสาหินวันนี้วูกูฟตั้งแต่ซูฮดจนกระทั่งถึงมักเรบแล้วออกจากอารอฟะห์ไปมุซดะลิฟะห์ไปนอนอยู่ที่มุซดะลิฟะห์มัชอะริลฮารอมจนกระทั่งถึงเช้าแล้วก็ไปขว้างเสาหินถ้าให้ท่านรอซูลพูดถึงเรื่องความตักวาแบบเจาะรายละเอียดให้ทุกคนเข้าใจยันขว้างเสาหินท่านรอซูลก็พูดไม่จบแต่ท่านรอซูลย้ำกับคนตรงนั้นว่าแขอให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันคือสิ่งสำคัญที่สุดและท่านก็ปล่อยผ่านไปเลยเพราะยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องพูดกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์วะอะฮุซุกุมอะลาตออะติและฉันก็ขอย้ำเตือนพวกท่านนะครับให้มีการภักดีมีความนอกจากมีความยำเกรงแล้วจะต้องตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัสตัฟติฮุบิลลซีฮุวะค็อยรฉันขอที่จะเริ่มเปิดประเด็นด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ2เรื่องที่ผ่านมาเมื่อตะกี้ก็คืออะไรฮะความตักวากับการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องทุกวันศุกร์พอเวลาเราได้ยินคุตุบะห์ท้ายคุตุบะห์คอเตบบอกว่าเป็นยังไงครับอูซีกุมบิตักวัลลอฮิวะตออาติฮีละอัลละกุมตุรฮามูนไม่ว่าจะสุเราะห์ไหนไม่ว่าจะมัสยิดไหนคุตหนึ่งในเงื่อนไขของคุตบะห์ต้องมีการใช้กันให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มาจากแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำเตือนกับท่านพี่น้องในวันนั้นอายุฮันนาสุอิสมาอูมินนีอุบายิลละกุมฟะอินนีลาอัดรีละอัลลีอัลอัลกอคุมบะดะอามีฮาดาวะฟีมอกิฟีฮาดาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่าพวกท่านทั้งหลาย
นะครับอิสมาอูมินนีขอให้ตั้งใจฟังชนิดหนึ่งอิสมาอูมินนีฟังจากฉันไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นถ้าเราบอกว่าอิสมาอูเฉยๆฟังนะขอให้พวกท่านฟังคนข้างๆคุยเราแอบฟังได้ไหมได้แต่วันนั้นท่านเราซุนย้ำว่าอิสมาอูมินนีฟังจากฉันอย่างเดียวตอนนี้ขอให้ฟังจากฉันคนเดียวซอฮาบะห์เลยเงียบกันทั้งหมดวันนั้นอิสมาอูมินนีเพราะอะไรละอัลลีลาอัลกอกุมบาดอามีฮาดาเพราะฉันเนี่ยลาอัดรีฉันเองก็ไม่รู้คิดว่าพวกท่านอาจจะไม่กลับมาเจอฉันในปีหน้าแล้ววะฟีมาวกิฟีฮาซาในที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้ที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้ก็คือในวันอะรอฟะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองไม่ได้รู้อนาคตนะฮะว่าตัวเองจะเสียชีวิตแต่พอได้ยินอายะได้รับอายะอัลยอมะอักมัลตุละกุมท่านรอซูลเองก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะไม่ได้หมายความว่าเสร็จนานแล้วอะไรนะข่าโคถึกไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันเป็นซุนนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคันลองเป็นกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ใครทำภารกิจเสร็จก็หมดหน้าที่ของตัวเองอันนี้ไม่ใช่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ท่านพี่น้องรู้ไหมมาลิกุลมุตยังต้องถอดวิญญาณตัวเองก่อนวันกิยามะห์ใช่ป่ะจะไม่เหลือใครเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับวันที่จะถึงวันกิยามะห์อัลลอฮฺถามยังเหลือใครอีกไหมมาลิกุลมุตหันซ้ายหันขวาไม่เหลือใครแล้วอัลลอฮฺบอกก็ยังเหลือเจ้าไงมาลิกุลมุตก็ต้องตายเหมือนกันนะครับตายเหมือนกันอ้าวนะครับอันนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้รอบตัวไปอิสมาอูมินนีลาอัลลีลาอัลกอกุมบะดะอามีฮาดาวะฟีมาวกิฟีฮาดาปีหน้าอาจจะไม่เจอกันแล้วนิวซีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสั่งอะไรกับซอฮาบะห์นะครับในวันนั้นเป็นวันแรกเรื่องแรกที่ท่านรอซูลเริ่มเลยก็คือนะครับหลังจากเรื่องตักวัลลอฮ์กับตออะห์นะครับกับการตออะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยำเกรงอัลลอฮ์และการเชื่อฟังอัลลอฮ์เรื่องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเป็นประเด็นที่ต่อมาก็คืออินนะดิมาอะกุมวะอัมวาละกุมฮารอมุนอะลัยกุมกะฮุรมะติยะอ์มิกุมฮาซาวะฟีบะลัดิกุมฮาซาวะฟีชะฮริกุมฮาซาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายอินนะดิมาอะกุมแน่นอนเลือดดิมาแปลว่าเลือดมาจากคำว่าดำเลือดของพวกเจ้านะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดสองเรื่องเลือดกับทรัพย์สินของพวกเจ้าฮารอมุนอะลัยกุมเลือดของพวกเจ้านะถ้าแปลตามตัวนะเลือดของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าเป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามฮารามกับพวกเจ้าอ้าวแปลว่าอะไรกะฮุรมะติยอมิกุมฮาซาเหมือนเหตุการณ์ในวันนี้เหมือนเขาเรียกว่าฮุรมะเหมือนกับข้อจำกัดหรือข้อห้ามในวันนี้คือวันอะไรวันอะไรท่านรอซูลพูดถึงวันอะรอฟะห์กะฮุรมะติกะฮุรมะติยอมิกุมฮาซาวะฟีบะลาดิกุมฮาซาที่มีอยู่ในเมืองนี้เมืองไหนเมืองไหนตอนนั้นท่านรอซูลอยู่ที่ไหนมักกะวะฟีชะฮริกุมฮาซาและก็ที่เป็นข้อห้ามในเดือนนี้ด้วยเดือนอะไรครับตอนนั้นเดือนซุลฮิจญะห์ผมถึงบอกว่าท่านพี่น้องเนี่ยเห็นไหมขณะผมนั่งเก้าอี้ยังต้องเปลี่ยนถ้าเมื่อยขยับได้ท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าในอิสลามของเราเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมเช่นเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็เดือนดุลฮิจญะห์แต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เดือนรอมฎอนก่อนแล้วกันเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราทำความดีเนี่ยนะครับความดีของเราเป็นยังไงในเดือนรอมฎอนถ้ายิงตรงกันเลยละตุลกอดด้วยเป็นไงเพิ่มเท่าทวีคูณคูณเท่าไหร่คูณเข้าไปนะครับคูณมากกว่าพันเท่าเข้าไปนะครับแต่มันยังมีแต่ว่าพอเวลาเราทำบาปในเดือนรอมฎอนล่ะเป็นไงบาปของเราเป็นยังไงถูกเบิ้ลได้ไหมไม่เบิ้ลนะในเดือนรอมฎอนในคืนเลยละตุลกอดถ้าทำดีได้เบิ้ลจะ กี่เท่าก็แล้วแต่ว่าไปแต่ถ้าทำบาปไม่เบิ้ลตรงกันข้าม
ตรงกันข้ามในอัชฮุรุลฮุรุมในเดือนต้องห้ามท่านพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมเดือนต้องห้ามมีเดือนอะไรบ้างซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนติดกันแล้วก็ไปเดือนรอญับที่เป็นเดือนที่7 4เดือนเนี้ยเป็นเดือนต้องห้ามในช่วง4เดือนเนี้ยทำดีถ้าไม่นับ10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะใน10วันแรกในซุลฮิจญะห์ความดีถูกเบิ้ลนะถ้าพี่น้องจำได้ไหมมามินอายามินอัลอามัลุศอลิฮุคอยรุนอะฮับบุอิลัยลอฮิมินฮาดิลอายามอัลอัชรุลอะวาอิลก็คือ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ไม่นับช่วงนี้นะในซุลกิอดะห์ทั้ง29หรือ30วันในซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่11เรื่อยตั้งแต่วันที่13เรื่อยไปนะตั้งแต่วันที่11เรื่อยไปจนกระทั่งหมดเดือน20วันแล้วก็มุฮัรรอมอีก29หรือ30วันเดือนพวกนี้เราเรียกเดือนว่าอัชฮุรุลฮุรุมทำดีในช่วงนี้ไม่ได้เบิ้ลผลบุญแต่ถ้าทำบาปถูกทวีเท่าถูกเบิ้ลความผิดให้ใหญ่ขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นเดือนที่ห้ามการสู้รบเป็นเดือนที่ห้ามทำการเขาเรียกว่าปล้นสะดมหรือทำร้ายผู้อื่นเพราะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงเทศกาลฮัจญ์ตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมเรื่อยมาท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนเขาเวลาเขาไปทำฮัจญ์กันน่ะฮัจญ์เริ่มจริงๆวันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มวันที่8ใช่ป่ะเริ่มวันที่8ออกไปตะรวียะห์นะครับออกไปวุกูฟวันที่9ขว้างเสาหินวันที่10แล้วก็อยู่มีนาอีก11 12 13ฮัจญ์จริงๆมีแค่นี้ที่ไปกัน40วันน่ะนะก็คือถือโอกาสว่าในมีโอกาสไปฮารอมแล้วไปตะเนาะฮารอมแล้วนะครับก็ไปอยู่มักกะไปทำอามันอิบาดะห์แต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปจริงๆฮัจญ์ภาคบังคับจริงๆกี่วัน6วันเพราะฉะนั้นน่าจะมีแซะนะจัดสัก10วันพอเผื่อเวลานะไปถึงฮัจญ์สัก2วันหลังจากฮัจญ์สัก2วันพักผ่อนนิดหน่อยเสร็จกลับบ้านจะได้ไม่ต้องเสีย 250,000 สัก 150,000 ก็ยังน่าจะอยู่นะถ้าเหลือ6วัน10วันเนี่ยนะนี่มัน40วันแล้วก็มาถึง 250,000 จะ 300,000 แล้วมึงเดือนปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นฮัจญ์ช่วงเวลาของมันมีขนาดนี้แต่ปรากฏว่าสมัยก่อนพอเวลาเขาเดินทางมาเนี่ยเขาไม่ได้ขี่เครื่องบินมาแบบเราไม่ได้มีรถนั่งไปแบบเราไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับเขาต้องขี่อูฐขี่ลาขี่ม้าขี่แพะกันมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่ซุลกิอดะห์จนกระทั่งเดินทางมาทำฮัจญ์1เดือนแล้วก็ทำฮัจญ์ตอนต้นเดือนหลังจากฮัจญ์เสร็จแล้วนะครับทำธุรกิจมาเจอมาอยู่รวมกันที่เมืองมักกะห์แล้วทำมีสินค้าอะไรมาขายหลังฮัจญ์ขายกันต่อไปอีกสัก3อาทิตย์4อาทิตย์เสร็จแล้วค่อยเดินทางกลับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดว่าเป็นช่วงเวลาต้องห้ามห้ามทำละเมิดชีวิตทรัพย์สินของใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น2ข้อนี้จึงขึ้นมาเป็นข้อแรกเลยจึงขึ้นมาเป็นข้อ2โทษทีเป็นข้อ2นะครับอินนะดิมาอะกุมวะอัมวาอะลัยกุมฮารอมุนอะลัยกุมแต่เหตุการณ์อันนั้นห้ามเฉพาะในเขตฮารอมอัชรุลฮุรุมเนี่ยในเขต4เดือนเนี่ยห้ามตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเมืองฮารอมนะครับในเขตฮารอมถ้าพี่น้องรู้จักเขตฮารอมใช่ไหมพอเวลาเราไปมักกะห์กันเนี่ยถ้าพี่น้องจะบอกว่าเอ้ยเจอนกพิราบบินอยู่เนี่ยอยากกินนกพิราบไปจับได้ไหมถ้าพี่น้องทำไม่ได้นะในเขตฮารอมมันจะมีเขตของมันรอบเมืองฮารอมหนึ่งในเขตนั้นก็คือมัสยิดตะนาอีมที่พอเวลาเราไปทำมีบางคนน่ะที่พอเวลาไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์แล้วไปทำอุมเราะห์อิหรอมที่ตะนาอีมท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมที่เขาไปของอิหรอมนั่นคือเขตนอกฮารอมประมาณขนาดนั้นวัดออกไปประมาณสัก 4-5 กิโลนะครับจากใจกลางเมืองฮารอมทั้งหมด4ทิศเป็นวงกลมอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่นะครับเขตฮารอมเป็นเขตห่วงห้ามที่เขตเรียกว่าฮารอมเพราะมันเป็นเขตต้องห้ามตลอดทั้งปีจะวันไหนก็แล้วแต่เจอของหายในนั้นเจอของในนั้นห้ามหยิบเด็ดขาดยกเว้นจะเอาไปประกาศหาสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงห้ามล่าเด็ดขาดเราจะบอกเจอกระต่ายสมมติเราระหว่างทางจะออกไปข้างนอกเนี่ยไปอารอฟะห์ไปมีนาเนี่ยเฮ้ยสมมติไปเจอกระต่ายเจอนกเจอหนูอะไรอย่างเงี้ยจะไปจับไปยิงเฮ้ยเอากระต่ายมาย่างกันถ้าพี่น้องเสียแพะนะได้กระต่ายแต่ต้องเสียแพะ
นะครับอันนี้เขตในเรื่องของสถานที่เขตฮารอมหนึ่งเวลาก็คืออย่างเมื่อตะกี้3เดือนติดกันดุลกิอาดะฮ์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมถ้าอยู่นอกเขตฮารอมเวลานี้ก็ห้ามสู้รบห้ามฆ่ากันอีกทำบาปในช่วงนี้ถูกเบิ้ลเป็นทวีคูณวะฟีบัลดีฮาฟียามีกุมฮาดารวมไปถึงวันที่สำคัญที่สุดวันนั้นคือวันอารอฟะยิ่งวันอารอฟะยิ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันนี้คนมาอยู่รวมกันเยอะกระทบกระทั่งกันได้ไหมมีไหมคนกระทบกระทั่งกันมีท่านพี่น้องไปดูเบียดกันทั้งนั้นแหละดูตะวาฟดิรอบเสาหินไอ้รอบกะบะคนที่จะไปกูจุบหินดำเป็นไงมีใครเดินไปสวยๆได้ไปเข้าไปกูจุบบ้างไม่มีบางคนเลือกเลือดตกยางออกกลับมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพอเวลาถ้ามีโอกาสไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ต้องระวังนะในเขตในเรื่องราวของตรงนี้นะครับแต่คิดว่าบรรดาแซะทั้งหลายคงจะย้ำเตือนกับท่านพี่น้องว่าเฮ้ยเข้าเขตฮารอมแล้วนะถ้าจะไปอุมเราะห์จะไปทำฮัจญ์ต้องคลองอิหรอมเข้าไปนะไปเจอสัตว์ห้ามล่านะไปเจอต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ห้ามตัดนะจะบอกนึกโอ้โหสวยๆเขาปลูกต้นไม้ไว้นะครับเจออินทผลัมจะไปตัดจะตัดอินทผลัมมากินได้ตัดเขาเรียกอะไรนะช่อมันอ่ะสมมติถ้าเกิดมันมีอินทผลัมตัดกินได้แต่จะไปตัดโคนมันได้ไหมไม่ได้นะห้ามตัดต้นไม้ห้ามล่าสัตว์อันนี้คือข้อห้ามนะครับข้อห้ามสำหรับเขตเมืองมักกะแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนกับที่พวกท่านในวันนี้เป็นวันอะรอฟะห์จะไม่มีใครทำร้ายกันจะไม่มีใครทำอันตรายต่อกันนะครับจะไม่มีใครโกงกินกันจะไม่มีใครในเรื่องทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยจะไม่มีใครละเมิดต่อกันและกันเหมือนที่วันนี้พวกเจ้าไม่ละเมิดเหมือนตอนนี้เจ้าอยู่ในเขตมักกะห์แต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตอนนั้นท่านอยู่ในเขตฮะรอมมั้ยอะรอฟะห์อยู่นอกเขตฮะรอมนะครับอารอฟะห์เนี่ยอยู่นอกเขตฮารอมครึ่งหนึ่งอยู่นอกเขตฮารอมครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตฮารอมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลานี้สถานที่แห่งนี้ชีวิตเนื้อของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าเป็นที่ต้องห้ามฉันใดกลับไปสู่บ้านเมืองตัวเองก็ต้องเป็นข้อห้ามฉันนั้นชีวิตเลือดเนื้อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าดีมาซึ่งเป็นคำพหูพจน์ถ้าเรียกภาษาไทยเขาเรียกคำพหูพจน์ก็คือคำที่แสดงถึงหลายๆชิ้นหลายๆอันไม่ใช่เอกพจน์น้ำมะแก้วก็แล้วกันแก้วอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแก้วภาษาอาหรับเรียกว่าคูบุนคูบแต่ถ้าแก้วหลายๆใบอันนี้แปลว่าแก้วหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดแก้วหลายๆใบเรียกว่าอักวาบุนเหมือนกันดำแปลว่าเลือดแต่ดีมะหมายถึงเลือดจำนวนมากๆก็คือเลือดของคนหลายๆคนวะอัมวานเหมือนกันมาลแปลว่าทรัพย์สินอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ถ้าอัมวานนี่หมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดชีวิตของพวกท่านและทรัพย์สินของพวกท่านเป็นที่ต้องห้ามของพวกท่านไม่ว่าพวกท่านจะกลับไปอยู่ที่ไหนวันนี้คนที่มาจากเยเมนโอ้ฉันกลับไปเมืองเยเมนแล้วตอนนั้นรอซูลห้ามฉันเพราะฉันอยู่ในเมืองมักกะเพราะฉันอยู่ในวันอะรอฟะห์เพราะฉันอยู่ในเขตฮะรอมฉันขโมยใครไม่ได้ฉันโกงใครไม่ได้ฉันไปยึดของใครเข้ามาไม่ได้พอฉันกลับไปถึงสมมติยังเยเมนกลับไปเมืองเยเมนฉันไปโกงใช่ฉันไปฆ่าเขาได้ไม่ใช่ท่านรอซูลบอกกลับไปอยู่ที่นี่ยังไงต้องเอาหลักปฏิบัติข้อนี้ไปปฏิบัติที่อยู่ของตัวเองให้ได้ปัจจุบันนี้เอามาครอบกับบริบทของเราชีวิตเลือดเนื้ออาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของเราแต่ทรัพย์สินล่ะทรัพย์สินนะครับเรื่องเลือดเนื้อชีวิตผมถึงบอกว่าบางคำสอนหรือบางเรื่องที่พูดที่ปรากฏอยู่ในคุตบะอะรอฟะห์เนี่ยอาจจะดูห่างไกลตัวเราเพราะบริบทของเราสังคมของเราต่างจากสังคมญะฮิลียะห์ในสมัยนั้นการฆ่ากันการรบกันการตัดคอกันเป็นเรื่องยังไงปกติมากเป็นเรื่องง่ายมากคนนึงไม่พอใจกันเอามีดมาฟันกันตายจบแต่ของเรากว่าจะฆ่ากันตายนี่แสดงว่าจะต้องโกรธเคืองกันเยอะอยู่พอสมควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะห่างใจอาจจะห่างไกลตัวเราแต่ประเด็นที่สองอัมวาลุคุมทรัพย์สินไกลตัวหรือใกล้ตัว
ใกล้มากใกล้จนขนาดบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราบอกอาจจะบอกเฮ้ยนิดเดียวเองจิบๆเองของแค่เนี้ยจานสุราเนี่ยใส่ขนมกลับไปถือของกลับไปกินบ้านโทษนะสุราแกงเหลือเอาถ้วยใส่แกงถือกลับไปกินที่บ้านผ่านไป3ปีถ้วยสุรายังไม่กลับมาสุราเลยมีไหมไม่งั้นของสุราจะหายเลยใช้ไปใช้มายุบไปเรื่อยๆยุบไปเรื่อยๆท่านพี่น้องคิดว่าขนาดไหนถึงจะทรัพย์สินเอาของคนอื่นเข้าไปแล้วถึงจะถือว่าเป็นเรื่องฮารอมขนาดไหนคิดว่าทรัพย์สินขนาดไหนที่ไม่ฮารอมหรอกแบบนี้นิดเดียวเองไม่มีใครเขาถือสาหรอกสักขนาดไหนครับผมยกตัวอย่างกันแล้วกันว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนซอฮาบะห์ยังไงอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้มีเด็กคนหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในสงครามหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสงครามอะไรออกไปทำสงครามระหว่างทางก็มีแม่คนหนึ่งเนี่ยพาเด็กวัยรุ่นนะครับยังไม่วัยรุ่นเอาพามาเป็นเด็กรับใช้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็มาฝากอัตโนซุนฉันมอบลูกของฉันเนี่ยให้เป็นเด็กรับใช้ท่านจะได้เรียนรู้อิสลามไปด้วยแหมเป็นธรรมดาของเราเนี่ยพอเวลาเราไปเจอใครผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราก็อยากจะให้ลูกของเราเนี่ยไปปฏิบัติรับใช้ใช่ไหมจะได้อะไรได้หลายๆอย่างดีไม่ดีอาจจะได้มีบุญวาสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองนะครับแม่คนนั้นก็อาจจะคิดอย่างนั้นหรืออาจจะบอกว่าลูกของฉันจะได้เข้าใจศาสนามากยิ่งขึ้นก็ปรากฏว่าท่านรอซูลก็รับมาอ้าวได้มาไปก็เหมือนท่านอานัสนั่นแหละครับเหมือนอานัสอิบนมาลิกที่แม่ก็เอามาฝากไว้นี่ก็เป็นเด็กอีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได้ก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็รับใช้ท่านรอซูลเรื่อยไปจนกระทั่งท่านรอซูลเดินทางไปทำสงครามเสร็จก็เดินทางกลับระหว่างเดินทางกลับก็ลงพักระหว่างเดินทางกลับเนี่ยขี่อูฐก็พักปรุงอาหารกินอาหารกันปรากฏว่าเด็กคนนี้กำลังทำงานให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ไม่รู้มีลูกธนูจากไหนปักกลางอกเป็นไงถึงแก่ชีวิตนะครับถึงแก่ชีวิตไม่รู้เพราะว่าท่านพี่น้องต้องเข้าใจในกองทัพมันก็อาจจะมีคนเล่นยิงธนูเหมือนปืนลั่นน่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนอยู่ๆเอาลูกธนูปืนลั่นมันยังมีเสียงใช่ไหมเอาต้นเสียงมาจากทางโน้นแต่นี่ธนูอยู่ๆวิ่งมาปักตายเด็กคนนี้ตายคนที่อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกท่านรอซูลโอ้เด็กมาชาอัลลอฮ์เด็กคนนี้ตอนเข้ามาออกไปไหนเลยพอเข้ามาอยู่กับท่านรอซูลได้มีโอกาสออกไปทำจิฮาดเลยใช่ป่ะออกไปทำจิฮาดไปรับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งได้รับชัยชนะแล้วก็เดินทางกลับแล้วตอนนี้โดนธนูยิงโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเนี่ยนะครับเสียชีวิตแบบนี้เหมือนกับเสียชีวิตชะฮีดเลยเพราะยังอยู่ในระยะอะไรอยู่ในระยะออกไปทำสงครามใช่ไหมอยู่แบบชะฮีดเลยมีแต่คนชมโอ้อย่างนี้สวรรค์แน่นอนได้รับใช้ท่านรอซูลได้ใกล้ชิดท่านรอซูลเนี่ยเดี๋ยวท่านรอซูลก็จะต้องไปละหมาดให้จะต้องขอดุอาให้ท่านรอซูลเงียบทำไมคนก็ยังพูดต่อดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นชาวสวรรค์แน่นอนท่านรอซูลบอกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์เชือกผูกรองเท้าเยอะไหมเชือกผูกรองเท้าเนี่ยเชือกผูกรองเท้าที่เด็กคนนี้หยิบไปเพราะว่าตอนไปทำสงครามเนี่ยพอเวลาชนะเราก็จะมีทรัพย์เฉลยหนึ่งในทรัพย์เฉลยก็คือเชือกผูกรองเท้าเด็กคนนี้หยิบเชือกผูกรองเท้าไปโดยยังไม่ได้แบ่งเพราะท่านรอซูลพอเวลาได้ทรัพย์เฉลยก็จะรวมไว้ก่อนแล้วก็พอไปถึงเมืองมะดีนะห์ก็ไปแบ่งคนไหนทำหน้าที่ยังไงเอาไปแบ่งกันจัดสรรกันท่านรอซูลจะไปทำหน้าที่แบบนั้นท่านรอซูลบอกเชือกผูกรองเท้าที่เด็กคนนี้หยิบไปใช้นะโดยที่ยังไม่ได้รับการแบ่งเนี่ยยึดเอาไปเป็นแค่ของตัวเองเนี่ยนั่นแหละกำลังล่ามให้เหมือนเป็นพัฒนาการจากไฟนรกกำลังล่ามเด็กคนนี้อยู่ท่านพี่น้องคิดว่าเชือกผูกรองเท้ากับเด็กสิ่งที่เด็กทำไปเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมชีวิตที่ต้องเสียไปกับเชือกผูกรองเท้าแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าเชือกผูกรองเท้าอันนั้นมันยังไม่ได้ถูกแบ่งจัดสรรว่าเป็นของใครแล้วตัวเองหยิบไปใช้อันนั้นยังเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบเป็นบาปเป็นสิ่งที่จะ
ทำให้เขาต้องได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หม้อแถมแกงอยู่บ้านใครบ้างช้อนอยู่บ้านใครบ้างอันนี้เฉพาะพูดถึงส่วนกลางนะส่วนกลางที่ไม่มีคนติดตามนะไม่มีเพราะอันนี้จะหายง่ายถ้าเป็นของถ้าเป็นของส่วนตัวเอ้ยเจ้าของก็จะตามเองอ่ะแหละแต่พอเวลาเป็นของส่วนเราเอาหายก็หายไปนะหรือว่าช่างมันเถอะไปเดี๋ยวก็มีเรื่องกันไปตามเดี๋ยวมันก็ว่าเราครั้งอีกใช่ไหมนะครับส่วนเรานี่ไงเราไม่ให้ความสำคัญกับอัมวานเราจะโอ้มันน่าจะต้องโกงเงินสักล้านหนึ่งถึงเราถึงจะเอาเรื่องโกงเงินยืมเงินไปสัก300,000แล้วไม่มีใช้ไม่ยอมใช้หนีนี่เบี้ยวนี่สักแสนหนึ่งแล้วเราถึงจะเอาเรื่องเปล่าท่านพี่น้องเราเอาเรื่องแม้กระทั่งเชือกผูกรองเท้าอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้เราไปกินบุญกันไหมเราไปกินบุญกันไหมกินงานไหมไปกินงานไหมอ่ะเดี๋ยวกินงานก็แล้วแถวน้องจอกก็เดี๋ยวไปกินงานไปกินงานแต่งกันไหมเดี๋ยวนี้ไปงานแต่งไม่ใครไม่หิวแกงกลับบ้านนี่เป็นไงผิดปกติแล้วปกติผมเนี่ยไม่ใช่คนไปงานแต่งนะเพราะว่าเป็นคนที่มีงานประจำแล้วก็งานประจำไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปร่วมงานเนี่ยน้อยมากได้มีโอกาสไปร่วมงานคนใกล้ชิด2งานแล้วก็ไปอยู่ในครัวท่านพี่น้องคิดว่าผมเห็นอะไรเห็นใจเจ้าภาพแปลว่าเราเห็นใจเจ้าภาพบางทีระแบยังไม่หมดเลยแขกที่เชิญไว้แขกมาสายหน่อยแกงเป็นไงขนมหมดซุปเหลือแต่น้ำเป็นป่ะแถวนี้เป็นกันไหมนี่ผมเจอมากับตัว2งานเพราะว่าเป็นญาติก็เลยไปเราไปช่วยยันในครัวเลยนะครับไปช่วยยันในครัวสิ่งที่เกิดขึ้นแกงเพิ่งสุกหม้อแถมมาแล้วแกงเพิ่งสุกนะยังไม่ได้ตักเลี้ยงแขกเลยนะกำลังตักเลี้ยงแขกเนี่ยเอาเริ่มหม้อแถมมาแล้วมาเป็นแถวเลยอ๋อฉันมาช่วยงานเขาสิฉันมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานได้ไหมมันอยู่ที่ว่าเจ้าของเขาให้หรือเปล่าถ้าเจ้าของเขาน้ำท่วมปากไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท่านพี่น้องอยากให้ระวังตรงนี้นะมันเป็นแกงเนื้อวันนั้นแกงเนื้อ5ปี๊บอ่ะ5ปี๊บกิโล100โลใช่มั้ยปี๊บละ20โลแกงเนื้อ5ปี๊บไม่รู้แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าช่างแกงบอกว่าแกงหม้อเนี้ยราคา 30,000 แกงมัสมั่นก็อาจจะเนื้อประมาณ5ปี๊บอ่ะนะเนื้อประมาณ5ปี๊บแล้วก็กะทิเครื่องแกงไอ้นู่นไอ้นี่อีกเค้าก็ตีราคาบอกก็คุยกันเล่นๆนะเค้าบอกเนี่ยแกงหม้อเนี้ยตั้ง 30,000 นะเพราะฉะนั้นเชื่อไหมท่านพี่น้องแขก10โมงเนี่ยจะแกงเต็มหม้อเหลือแกงจากก้นหม้อนะไม่ใช่จากปากหม้อนะหม้อสุราใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหลือก้นหม้อแค่นี้แหละมีบางคนไม่รู้กลัวเราจะรู้หรือเปล่าแต่พอดีเราก็เห็นอีกแล้วหม้อหูหม้อเตรียมหม้อมาจากบ้านเตรียมหม้อมาจากบ้านใส่ถุงดำมาวางแอบไว้ผมก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละผมก็อยู่ในครัวใช่ไหมมันก็อะไรล่ะหยิบไอ้นู่นหาไอ้นู่นหาไอ้นี่ก็มีคนถามอ้าวมีคนจะหาหม้อไปรวมแกงแถมหรือไปรวมอะไรสักอย่างนึงเนี้ยไปตักอะไรสักอย่างนึงผมก็คุยอ้าวเจอหม้อเอ้ยหม้อใครเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เอาไปก่อนอ้าวไปรวมไปที่ตรงถ่ายของนะจะได้รวมน้ำจิ้มรวมอะไรก็แล้วแต่หม้อสักขนาดเนี้ยผ่านไป1ชั่วโมงผมก็ยังวนอยู่แถวนั้นมีคนมาเดินถามหาหม้อรู้เลยใครหม้อวางอยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่คนมาช่วยงานนะคนเพิ่งมากินงานอัลลอฮ์ท่านพี่น้องนี่สังคมเรามันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเจ้าภาพนี่ปาดเหงื่อเลยไหมโดนแกงหม้อเดียวไป 30,000 แล้วกับข้าวอีก7อย่างละอีกเท่าไหร่แล้วบ้านที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่ฐานะจะดีนะหมายในความว่าไม่ได้หมายจะพอเพียงหมายถึงว่าจะมีเหลือเฟืออะไรขนาดนั้น
ดีไม่ดีเขาอาจจะต้องยืมคนอื่นมาทำก่อนก็ได้แต่คนที่ไปช่วยงานตอนนี้ผมเคยได้ยินแต่ในข่าวเมื่อก่อนทางภาคใต้ใช่ไหมที่บอกว่าพอเวลาไปกันแล้วเนี่ยบางทีครึ่งงานอย่างที่บอกเจ้าภาพร้องอ่ะแขกยังมาไม่หมดเลยแกงหมดแล้วกับข้าวหมดแล้วนี่เห็นกับตาแล้วมันไม่ใช่แกงอย่างเดียวท่านพี่น้องทุกอย่างขนมก็เป็นถุงมีห่อหมกแกงซุปห่อหมกผัดเนื้อกระไทเนื้อพริกไทยดำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านพี่น้องต้องอย่าบอกนะว่าเขาทำบุญอย่าพูดนะโอ้ยเขาทำบุญแล้วได้หมดแล้วเขาเชิญมาอะไรเขาเชิญมากินที่ไหนเชิญมาขนที่บ้านเชิญมาขนกลับบ้านหรือว่าเชิญมากินที่งานในการเขาบอกว่ามีความยินดีขอเชิญร่วมขนกลับบ้านหรือร่วมรับประทานอาหารในงานวลีมะบุตรสาวของข้าพเจ้าในวันที่นั้นๆณบ้านเลขที่เขาระบุชัดเจนไหมระบุชัดเจนว่าเชิญไปกินไม่ใช่เชิญไปขนถ้ามันเหลือแล้วหลังจากนั้นเอ้ยถ้าเขาดูแล้วเอ้ยมันเหลือเลี้ยงแขกจนหมดแล้วนะครับคนที่มาช่วยงานช่วยกันล้างช่วยกันทำช่วยกันปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทิอะไรก็แล้วแต่เจ้าภาพก็จะมีน้ำใจให้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่นี่อัลลอฮ์นะคงใส่ต้องเล่าอีกหลายเที่ยวแล้วต้องเล่าอีกหลายที่เรื่องแบบนี้นะครับขอให้รู้ว่าถ้าเจ้าภาพเขาไม่ให้นั่นคือขโมยนั่นคือขโมยสถานเดียวถึงแม้ว่าเจ้าภาพเขาจะเห็นทนโทษแต่ก็บอกไม่ให้นั่นคือขโมยเพราะแกงอยู่ในหม้อแล้วเราไปถือวิสาสะตักเอาเองเนี่ยถ้าเกิดเขาตักเรียงไว้ให้เอาเขียนชื่อให้เรียบร้อยเอาตักจะฝากไปให้สมมติว่าบ้านนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนิดนึงเข้ามากินงานเราไม่ได้อันนี้เรามีใช่ไหมวัฒนธรรมแบบนี้เรามีฝากแกงไปให้เอ้ยฝากไปให้เมาะหน่อยสิเมาะเองแหมเมื่อก่อนดีกับเราเหลือเกินใช่ไหมมีไอ้นู่นไอ้นี่แบ่งให้นี่เข้ามาไม่ไหวเอาฝากแกงไปให้เมาะอีกหน่อยอันนั้นได้ถือกลับไปเถอะแต่นี่พาเมาะมาจากบ้านนี่ไม่รู้จะว่าเจ้าภาพก็ไม่รู้จะว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเนี่ยผมถึงบอกอันเนี้ยใกล้ตัวเรามากกว่าเรื่องชีวิตเมื่อตะกี้แค่ถุงเท้าแค่เชือกผูกรองเท้านะแต่นี่แกงเป็นหม้อแล้วพอถึงวันกิยามะเนี่ยจะเอาแกงที่ไหนไปคืนเขาล่ะมีไหมพอถึงวันกิยามะโอ้เดี๋ยวไปแกงมัสมั่นมาคืนเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ฮาลาให้ถ้าเขาไม่ยกให้ได้ไหมไม่ได้นะครับท่านพี่น้องพอถึงวันกิยามะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยกให้มันคือความผิดบาปที่ติดตัวเราไปเรื่อยแล้วพอเวลามันติดตัวเราไปเนี่ยพอถึงวันกิยามะวันนั้นอย่างที่บอกลูกหลานที่เรามีอยู่จะมาช่วยอะไรเราไหมไม่มีแล้วนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่เราเคยมีอยู่อ๋อแกงมัสมั่นหม้อนี้มันเท่าไหร่นะเอาสมมติหม้อนี้500นะตักไปหลายชิ้นหน่อยเนื้อสัก2โลมึงนะไออะไรด้วยนะมันฝรั่งหรือว่าหน่อไม้ในนั้นอีกกะทิอีกอะไรเอาตีไปเลย500เอาฉันคืนให้500ถ้ามันใช้กันง่ายขนาดนั้นนะไม่มีใครผิดหรอกแต่พอถึงวันนั้นจริงๆความไอ้ทรัพย์สินมันไม่มีแล้วอ่ะมันเหลืออย่างเดียวคืออะไรฮะเหลือความดีของเราแล้วเรามั่นใจขนาดไหนว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยมันจะพอกับสิ่งที่เราไปเอาของคนอื่นเข้ามาตลอดชีวิตของเรา60ปี70ปีสมมติผมตายอายุ60ตลอดระยะเวลาอ้าวไม่นับบาเล็กก็แล้วกัน10ปีแรกไม่นับตัดให้อายุ10ปีเลยเหลือ50ปีเนี่ย50ปีเนี่ยเราทำอะไรกับคนอื่นเขาไว้เราจำอะไรบ้างได้ไหมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่พอถึงวันกิยามะของพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาหมดเลยบัญชีที่เรารับด้วยมือขวามันก็จะมีบัญชีที่เราจะต้องรับด้วยมือซ้ายหรือรับข้างหลังของที่อยู่ในบัญชีมือซ้ายหรือข้างหลังนี่แหละมันจะผุดขึ้นมานะครับพอความดีพอวันนั้นเราไม่มีทรัพย์สินชดใช้กันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้พิพากษาที่เหมือนเขาเรียกอะไรนะกรมบังคับคดีต้องใช้ไม่ใช้ไปไหนไม่ได้และพอเวลาต้องใช้นี่ทำยังไงฮะเหลืออะไรตอนนั้นเราเหลืออะไรมีอยู่สองอย่างความดีกับความไม่ดีของเราและพอเวลาเราจะใช้คนอื่นเราจะเอาความไม่ดีไปให้เขาไหมไม่ใช่เราจะต้องเอาความดีของเราเนี่ยไปชดใช้ให้เขา
เท่าที่เราละเมิดเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประมาณเองแหละจะประเมินเองเอ้ยความผิดอันนี้แกเอาของเขามาขนาดนี้ต้องเอาความดีขนาดนี้ไปโปะถ้ามันคนเดียวก็น่าจะง่ายหน่อยแต่ตลอด50ปีมานี่เราเจอคนมากี่คนแล้วเราหยิบของชาวบ้านเขาเราเอาของคนอื่นเข้าไปสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเคยอาจจะเคยได้ยินหะดีษที่เรียกว่าคนล้มละลายอ่ะเคยได้ยินไหมเป็นยังไงฮะคนล้มละลายเกิดขึ้นมาในวันกิยามะห์รับบัญชีความดีมาเป็นภูเขาเลากาเลยพอเวลาเห็นความดีเป็นภูเขาแบบนี้ไปไหนแน่นอนในใจไปไหนไปสวรรค์รอคิวต่อไต่สวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ้มกริ่มเลยเดี๋ยวพออัลเลาะห์ไต่สวนฉันยังไงอัลเลาะห์ก็ปัดฉันเข้าสวรรค์แน่นอนนะแต่พอถึงคิวตัวเองอ้าวเฮ้ยตอนเด็กๆขโมยไอ้นั่นเขาหนุ่มขึ้นมาไปหยิบไอ้นั่นเขาไปสอยมะม่วงเขามาไม่ได้ขอหรือตอนนั้นตอนวัยทำงานทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ตอนแก่ไปขนแกงบ้านนู้นไปขนแกงบ้านนี้มาไปยืมของสุราแล้วไม่เอาไปคืนให้ครบเอาล่ะเอาความดีทึบตัดไป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 บัญชีถูกตัดไปเรื่อยๆเหลือเท่าภูเขาไหมตอนนี้ถ้าโชคดีคู่กรณีมีน้อยก็อินชาอัลเลาะห์ความดียังพอเหลือให้ได้พาเข้าสวรรค์บ้างแต่ถ้าเกิดความดีหมดคนที่เราไปละเมิดเขายังไม่หมดทำยังไงแล้วคราวนี้เอาความชั่วไปให้เขาไม่ใช่แล้วเราต้องพองถ่ายความชั่วของเขาความไม่ดีของเขามาผสมกับความไม่ดีของเราอัลลอฮ์แล้วเมื่อตะกี้ที่บอกว่าจะเข้าสวรรค์ไปไหนแล้วล่ะพอถึงคิวตัวเองกลับไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอินนะดิมาอากุมวะอัมวาละกุมฮารอมุนอะลัยกุมที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันเป็นของฮารามเนี่ยท่านพี่น้องมันฮารามถึงขนาดไหนเหมือนกับวันที่อยู่ในทุ่งอะรอฟะห์เหมือนกับที่อยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์อยู่เหมือนกับที่เราอยู่ในเมืองมักกะห์เพราะฉะนั้นของพวกนั้นถ้าเราทําอะไรที่ละเมิดมันต้องชดใช้มันต้องชดใช้ไม่มีการอภัยให้ยกเว้นเจ้าของก็จะฮาลาให้เจ้าของเขาไม่ถือสาหาความแล้วก็อันนั้นก็รอดไปแต่ถามว่าวันนั้นน่ะถ้าเป็นเราเนี่ยโทษนะสมมุติว่าพัดลมตัวเนี้ยติดหนี้ผมอยู่นะพอถึงวันนั้นผมอยากจะได้อะไรจากพัดลมตัวนี้ความดีของตัวเองให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมวันนั้นแต่ละคนจะเห็นแก่ตัวเหมือนกันหมดแหละเอาไม่เป็นไรฉันเห็นแก่เองเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเอาความดีมาใช้ฉันหรอกฉันฮาลาให้ไม่วันนั้นทุกคนจะต้องการเพิ่มบัญชีความดีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องว่าอินนะดิมาอะกุมนี่สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากเราเอาไว้นะครับฮารอมุนอะลัยกุมกะฮุรมะติยอมิกุมฮาซาฟีบะลาดิกุมฮาซาวะฟีชะฮริกุมฮาซานะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงในบางรีวายะห์บอกอินนะดิมาอะกุมวะอะรอดะกุมไม่ใช่อัมวาละกุมอะรอดแปลว่าชื่อเสียงเขาจะเรียกว่าอะไรดีล่ะชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความนับหน้าถือตาของคนแต่ละคนเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ้าวอิหม่ามใครเป็นไหนอิหม่ามที่นี่คนไหนฮะไม่มาอิหม่ามยังไม่ได้มาอ้าวที่อยู่ตรงนี้ใครใหญ่ที่สุดในมัสยิดใครมี power มากที่สุดชี้ซ้ายชี้ขวาได้มีไหมหันซ้ายหันขวากันมีไหมยกตัวอย่างอ้าวสมมติคนนี้แล้วกันสมมติคนนี้เป็นอิหม่ามสมมตินะพอเวลาเป็นอิหม่ามเนี่ยถามว่าสถานะของอิหม่ามเนี่ยจะเหมือนกับสัปปุรุษธรรมดาทั่วๆไปไหมมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฐานะเป็นชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มีเหนือกว่าคนอื่นน่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะรอดนะครับก็คือเป็นชื่อเสียงของคนคนหนึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีนะครับมีชื่อเสียงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองเนี่ยของพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้สมมติคนนี้เป็นอิหม่ามนะขอโทษนะขออนุญาตสมมติแล้วกันทุกอย่างที่ผมพูดสมมติหมดเลยไม่ใช่เรื่องจริงแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องเห็นภาพสมมติก็เป็นอิหม่ามแต่วันดีคืนดีมะมูมมาบอกอิหม่ามยืมตังค์ฉันไปยังไม่คืนเลย
ต่อหน้าเลยกำลังอิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่เนี่ยกำลังอิหม่ามกำลังจะนำละหมาดหลังจากละหมาดเสร็จมะมุมคนยืนอิหม่ามยืมตังค์ฉันไปวันก่อนทำไมยังไม่คืนล่ะอิหม่ามเป็นไงหน้าเสียไหมเสียหน้ามะมุมคนอื่นเป็นไงเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยอิหม่ามจะไปยืมตังค์มันเหรอซุบซิบซุบซิบซุบซิบซิบอิหม่ามเป็นไงความน่าเชื่อถือของอิหม่ามนี่แหละเรียกว่าอะรอดหน้าตาชื่อเสียงของแต่ละคนฐานะทางสังคมฐานะทางสังคมของแต่ละคนมีทุกคนมีต้นทุนนะครับแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดในหมู่บ้านคนที่จนที่สุดในที่นั้นก็ยังมีฐานะทางสังคมของเขาฐานะความเป็นมนุษย์พื้นฐานของเขาอยู่ๆเราจะไปชี้หน้าด่าเขาได้ไหมมันจนมันไม่รวยมันอย่างนั้นมันไม่มีมันอะไรครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องหัวเดียวกระเทียมรีบชี้หน้าด่ามันได้ไหมเอาเปรียบมันได้ไหมไม่แต่ละคนมีอารุตของตัวเองมีเอรุตของตัวเองมีเอรุตก็คืออารอดก็คือฐานะทางสังคมเนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะมากใครจะน้อยก็เหมือนฐานะทางการเงินนั่นแหละคนรวยก็ฐานะทางการเงินดีใช่ไหมฮะคนมีชื่อเสียงก็ฐานะทางสังคมสูงประมาณนั้นรอซูลบอกว่าอารอดก็เหมือนกันเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันเมื่อตะกี้สมมติเป็นอิหม่ามมะมุมคนนึงว่าอิหม่ามยังไม่คืนตังค์ฉันมาเลยยืมตังค์ฉันไปเนี่ยนานแล้วนะย่ายังไงกันเนี่ยอิหม่ามจะโกงหรือเปล่าถ้าพูดคำนี้ออกมาถามว่ามะมุมคนอื่นจะคิดยังไงกับอิหม่ามตอนนั้นเฮ้ยอิหม่ามมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นไง trust ในอิหม่ามความน่าเชื่อถือของอิหม่ามเป็นไงละดรอปลงมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอารอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยญาฮิลียะมากที่สุดไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องมากที่สุดจนกระทั่งในซูเราะตุนนูรมีเรื่องราวอันนี้อยู่คือการกล่าวหากันในเรื่องของเพศสัมพันธ์เอ้ยคนนู้นไปทำซินาลูกคนนี้ไปนอนกับคนนู้นลักษณะแบบเนี้ยลูกของเองนี่ชี้บอกพ่อเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเองนะมันเป็นลูกนู่นเห็นวันนั้นมันจำได้ตอนนั้นแม่มันไปกันนู่นแล้วก็ได้ลูกมาอันนี้เขาเรียกอารอดแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสมัยนั้นถ้าท่านพี่น้องจำได้เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับใครแม้กระทั่งนบีก็เคยเกิดขึ้นกับท่านหญิงไอชะจำได้ไหมจำได้ป่ะที่ท่านหญิงไอชะถูกกล่าวหาว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าฮาดิซะตุลอิฟกการกล่าวหาโดยไม่มีมูลเหตุเนี่ยในสงครามครั้งหนึ่งท่านรอซูลเดินทางกลับมาท่านหญิงไอชะติดธุระเดินทางตามมาไม่ทันมีคนในกองคาราวานเนี่ยมันก็จะมีคนปิดท้ายที่เดินตามที่เดินตามปิดท้ายมาทันท่านหญิงไอชะท่านรอซูลล่วงหน้ากองคาราวานกองทัพส่วนใหญ่เดินไปถึงนู่นแล้วเหลือท่านหญิงไอชะกับคนเนี้ยที่เดินตามมาทันท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะขี่อูฐมาเกิดอะไรขึ้นมาทันทีเกิดฟิตนะห์ขึ้นมาทันทีมีแต่คนกล่าวเฮ้ยไอชะทำไมมันไปอยู่กับตรงนั้นล่ะที่ชีอะห์เขากล่าวหาท่านหญิงไอชะแบบนี้ใช่ไหมอันนี้นึกออกใช่ไหมฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเอรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินไม่ได้นอนไม่หลับปรึกษาอบูบักรปรึกษาอาลีปรึกษาแม้กระทั่งท่านอบูบักรซึ่งเป็นพ่อของท่านหญิงไอชาเองก็ไม่มองหน้าลูกสาวตัวเองอยู่เดือนนึงท่านรอซูลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายอยู่เดือนนึงจนกระทั่งอายะห์อัลกุรอานลงมาประกันว่าท่านหญิงไอชาเป็นไงฮะบริสุทธิ์ไม่มีข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นแต่ปากมนุษย์พอเวลามันหลุดจากคนหนึ่งไปแล้วเป็นไงมันไหมสนุกไหมเรื่องของชาวบ้านเนี่ยสนุกมันสนุกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วยันสมัยเรานี่แหละนั่นคือเหตุการณ์ตัวอย่างที่อัลลอฮ์ถึงขนาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อประกันประกาศรับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะนะครับแต่ถามว่าทุกคนเชื่อไหมคนที่เป็นซอฮาบะห์คนที่อีมานแข็งเป็นไงอ้าวอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นฉันก็เชื่อแต่มันยังมีคนประเภทหนึ่งที่อะไรนะอินนัลลดีนยูฮิบบูนอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลดีนอามานูพวกมูนาฟิกีนเบอร์หนึ่งเลยพวกมูนาฟิกีนหยุดเรื่องนี้ไหมไม่หยุดยังขยายความต่อจะเป็นไปได้ยังไงนั่นไปอยู่หลบไปอยู่ตรงไหนด้วยกันน่ะทำไมถึงมาช้าล่ะเนี่ยพูดกันไปเรื่อยเปื่อยนี่คือไอ้เหมือนเราในปัจจุบันนี้เราเคยพูดใครสักคนหนึ่งไหมถึงคนหนึ่งไหมในแง่ลบอ่ะมีไหมวันนี้เราได้พูดถึงคนอื่นสักใครสักคนหนึ่งไหมที่เขาไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้
โดยที่เขาไม่โดยที่เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เราเคยวันนี้เราเคยพูดถึงใครยังท่านพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรหรอกอัลเลาะห์ไม่น่าจะมีอะไรมึงวะตะฮ์ซะบูนะฮูฮัยยินันวะฮูอินดัลลอฮิลอะซีมอัลเลาะห์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงไอชะห์แล้วก็เป็นกฎบัญญัติสำหรับมนุษย์มุสลิมทุกคนตะฮ์ซะบูนะฮูฮัยยินันพวกท่านทั้งหลายคิดว่ามันเป็นเรื่องเด็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องจิ๊บๆฮัยยินเรื่องง่ายๆวะฮูอินดัลลอฮิอะซีมอัลเลาะห์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดที่บอกว่าถ้าเราจะกล่าวหาว่าใครคนนึงเนี่ยจะทําซินาบอกเอ้ยฉันเห็นคนนึงทําซินาเห็นมันเห็นทําจริงๆอ่ะเห็นมีการสอดใส่กันจริงๆเห็นคาตาเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่คนเดียวไปพูดได้ไหมแจ้งความได้ไหมไม่ได้นะโดนเคี่ยนนะโดนเคี่ยน80ทีนะต่อให้เราเห็นด้วยกับลูกตาเราเนี่ยโอ้ยคนนั้นน่ะมันไปนอนอยู่ด้วยกันนั่นเห็นมาเลยนี่ถ่ายคลิปมาด้วยเนี่ยเห็นคนเดียวไม่ได้ต้องเห็นกี่คน4คนถ้าไม่ครบ4คนโดนเคี่ยนสถานเดียวยกเว้นสามียังลีอานได้สามีบอกโอ๊ยเข้ามาเจอภรรยามีชู้อยู่สมมตินอนอยู่กับผู้ชายคนอื่นนะครับแม้กระทั่งถ้านอนอยู่ด้วยกันเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้นะต้องเห็นท่านรอซูลยกท่านรอซูลบอกว่าเห็นกระป๋องลงไปในหลุมเห็นกระป๋องลงไปในบ่อไหมยกตัวอย่างแบบนั้นต้องถึงขนาดเห็นการสอดใส่พูดให้เห็นภาพอย่างนี้ก็แล้วกันท่านรอซูลยกตัวอย่างว่าเจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นไหมว่ากระป๋องมันลงไปในบ่อท่านต้องนึกถึงบ่อน้ำบ่อน้ำแบบคนภาคใต้อะที่ต้องเอากระป๋องไม่ใช่บ่อหน้าดินนะบ่อที่ขุดลงไปใต้ดินอะขุดลงดินเห็นกระป๋องลงไปแบบนั้นถ้าอย่างนั้นได้สำหรับสามีคนเดียวแล้วกว่าจะได้ต้องสาบานกี่รอบ4รอบถึงจะลีอานกันได้เห็นไหมท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่เราบอกเฮ้ยไอ้เมื่อวานน่ะเห็นลูกไอ้คนนั้นน่ะมันซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปไอ้คนนั้นน่ะสงสัยมันโกงอีกแล้วมึงน่ะดูสิน่ะไปยืมตังค์ใครเข้ามาแล้วไม่ยอมคืนเรารู้ได้ยังไงทุกครั้งที่เราพูดถึงคนอื่นท่านพี่น้องขอให้จำไว้เลยนะขอให้ทราบอย่าบอกว่าให้จำเลยแหมพูดแรงไปนิดนึงขอให้ท่านพี่น้องจำไว้เรียกว่าเป็นข้อบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลเคยถามว่ารู้มั้ยกีบะห์คืออะไรการนินทาคืออะไรอัตตะดรูมะนิลอัตตะดรูมัลกีบะรู้ไหมคำว่านินทาเนี่ยสำหรับอัลลอฮ์หมายถึงอะไรอัลลอฮ์บอกท่านรอซูลบอกว่ายีบะก็คือการที่เราพูดถึงคนอื่นซิกรุกะอะคอกะบิมายักรอเราพูดถึงใครก็แล้วแต่ในเรื่องที่เขาไม่ชอบจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญถ้าเราพูดถึงคนอื่นในแง่ลบซิกรูกะอะคอกะบิมายักรออันนี้คือความหมายของคำว่ากีบะซอฮาบะก็ถามวะอิงกานะฟีฮิมาอะกูลแล้วถ้าเกิดเรื่องที่ฉันพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงล่ะฟะอิงกานะฟีฮิฟะอิงกานะฟีฮิฟะกอดิตับตะฮูฟะอิลลัมตะกุนฟะกอดนะมัมตะฮูรอซูลบอกว่าถ้าเรื่องที่เจ้าพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงโดยที่เขาไม่ชอบเขาไม่พอใจนะเจ้ากำลังนินทาเขาเรื่องจริงพูดเรื่องจริงไอ้นี่มันโกงน้องมันไม่แบ่งมรดกให้น้องมันไม่แบ่งจริงๆแต่พอเราไปเล่าไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณกำลังนินทาเขาอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงฟากอตบาฮัตโทษทีฟากอตบาฮัตตะฮูรอซูลบอกถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแกกำลังใส่ร้ายเขาซึ่งเป็นดับเบิลเลยนินทากับใส่ร้ายไม่เหมือนกันนะท่านพี่น้องนินทาคือพูดเรื่องชาวบ้านเรื่องจริงรับหลังเขาไม่ชอบกับใส่ร้ายก็คือพูดเรื่องไม่จริงใส่ร้ายให้คนอื่นทั้งสองกระทงเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกะอันเหมือนกำลังกินอะไรนะเหมือนกำลังกินเนื้อของพี่น้องที่เป็นศพแล้วอะเนื้อกินซากเขาอะถ้าเราไปนินทาคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นย้ำนะในบางรีวายะห์ใช้คำว่าอัมวานในบางรีวายะห์ใช้คำว่าอารอดไม่มีปัญหาเราเอามารวมกันเลยท่านรอซูลจะพูดอัมวานก็ใช่อยู่ปรากฏอยู่ในหะดีษท่านรอซูลจะพูดว่าอารอด
ก็ปรากฏอยู่ในหะดีษเพราะฉะนั้นแค่3อย่างเนี่ยดีมาอากุมอัมวาละกุมวะอารอดะกุมนะเราบอกว่าเอ้ยเรื่องเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินชีวิตนี้ฉันไม่เคยแตะต้องใครเลยฉันปลอดภัยแล้วแต่ท่านพี่น้องอย่าลืมเรื่องทรัพย์สินเรายังแตะคนอื่นเขาบ้างแล้วยิ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยแตะมากกว่าทรัพย์สินด้วยซ้ำเพราะมันง่ายพูดแล้วก็จบเล่ากันในวงเราพูดถึงใครในวงน้ำชาเนี่ยนั่งกันอยู่หน้าสุเหร่ามาละหมาดสุเหร่าสมมติเหมือนวงน้ำชาพูดถึงเรื่องชาวบ้านไหมพูดมีวงน้ำชาไหนไม่พูดถึงชาวบ้านบ้างไม่มีไม่ต้องวงน้ำชาหรอกเจอกันที่ไหนถามจริงๆว่าเราสองคนคุยกันเนี่ยสมมติผมมาเจออิหม่ามสมมติเป็นอิหม่ามนี่แหละผมมาเจออิหม่ามเนี่ยถามว่าเราสองคนจะคุยกันได้สักกี่เรื่องเรื่องของเราเองเนี่ยอิหม่ามเป็นไงสบายดีนะเป็นไงลูกเรียนจบหรือยังหมดแล้วต่อไปเรื่องชาวบ้านใช่ป่ะมันจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะคราวนี้เรื่องชาวบ้านจบไหมไม่จบเรื่องจากคนนี้เริ่มจากคนนี้พูดถึงคนที่1คนที่1ต่อคนที่2อิหม่ามเสริมคนที่3เข้ามา4 5 6อ้าวมันไหลไปอย่างนั้นจริงๆใช่ป่ะมันจะไหลไปอย่างนั้นจริงๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าวะตะฮซะบูนะฮูฮัยยินันในเรื่องราวของพระนางไอชะห์พวกเจ้าทั้งหลายคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายพูดกันไปแล้วก็จบแต่พระนางไอชะห์เป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่1เดือนท่านรอซูลไม่นอนอยู่ที่บ้านพระนางไอชะห์1เดือนคนที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเขาเป็นยังไงต้องคนที่เจอถึงจะรู้ว่ามันทุกข์นอนไม่ได้อะนอนไม่หลับอะถ้าถูกขโมยทรัพย์สินยังนอนหลับใช่ป่ะอ้าวสมมติเราเนี่ยวันนี้ตังหาย 3,000 ถามว่าคืนนี้ยังนอนหลับไหมยังหลับได้ใช่ป่ะตังหายสัก 10,000 หรือว่ามีคนโกงไปไม่เป็นไรหรืออาจจะเครียดหน่อยอาจจะช่วงแรกๆอาจจะนอนไม่ได้แต่คนที่ถูกกล่าวหาโดนตีตรานะครับโดนกล่าวหาว่าทำชั่วแบบนั้นทำไม่ดีแบบนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเป็นไงนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะทุกวันคำพูดมันยังเข้าหูมาเรื่อยๆมันไม่ได้จบแค่คนคนเดียววันนี้คนนี้พูดจบวันต่อไปคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5แล้วถามว่าความทุกข์เขาจะหายไหมความทุกข์เขาเลยจะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นจะ4ทุ่มแล้วปกติเลิกกี่โมง4ทุ่มเดี๋ยวก่อนฮะแป๊บนึงเลิกกี่ทุ่ม อันนี้ต้องกติกาเราเอากติกาใหญ่มาก่อนเลิกกี่ทุ่ม4ทุ่มถ้า4ทุ่มอีก7นาทีงั้นผมตอบได้นะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเอาคำจำกัดความเรื่องคำว่านินทาท่านรอซูลบอกว่าซิกรุกะอะคอกะบิมายักรอ3อย่างคุณพูดถึงคุณพูด นับนิ้วงี้เดี๋ยวเหลือนิ้วสุดท้ายลำบากคุณพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบอันนี้ครบ3เงื่อนไขนี้ไหมฮะครบไหมครบไหมคุณพูดเราพูดจะถึงคนอื่นเขาชอบไหมเขาไม่ชอบแต่อันนี้คือความหมายของคำว่ากีบะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคนอื่นแต่เขาชอบโอ้ยลูกคนนั้นน่ะมันเรียนเก่งจังเลยมารยาทดีจังเลยแม่นแม่นแม่นดีไหมจริงๆในภาพจริงดีไหมแต่เราพูดให้พ่อแม่เขาสบายใจเราเป็นครูโอ้ลูกเธอเก่งมากเลยเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยนะไม่ดื้อเลยที่ไหนได้การบ้านไม่เคยทำถามว่าลูกชอบไหมครูอาจจะไม่บอกกับลูกกับพ่อแม่จริงๆว่าเอ้ยลูกมันมีพฤติกรรมไม่ดีแบบนั้นถ้าเกิดแม่เขาเป็นพ่อแม่เขาเป็นคนที่ยังไงนะเข้มงวดเดี๋ยวอาจจะไปตีแต่ว่าต้องย้ำเตือนกับลูกนิดนึงนะเอ้ยลูกนะมันเก่งนะแต่ว่ามันการบ้านนี่มันทำมาไม่ครบนะอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะมีวิธีการของมันเพราะฉะนั้น3อย่าง3เงื่อนไขถ้าจะเป็นยีบะถ้าจะเป็นนินทาคุณต้องพูดถึงเขาคุณต้องพูดถึงคนอื่นในเรื่องที่เขาไม่ชอบถ้าจริงเป็นยีบะถ้าไม่จริงเป็นบะหรือเป็นนามีมะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นไม่ใช่ว่าเราจะพูดถึงใครไม่ได้เลยโอ้มันไม่ชอบเราพูดถึงเขาไม่ได้เลยคันปากยุบยิบยุบยิบอยากจะพูดเหลือเกินอยากจะบอกเหลือเกินอยากจะฟ้องเหลือเกินมีอยู่6กรณีที่สามารถพูดถึงคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเมื่อตะกี้มันเป็นกฎข้อใหญ่ๆเป็น general
แต่มันจะมีข้อยกเว้นอีก6ข้อด้วยกันอันไลซะบิกีบะตินฟีซิตตะตินมุตะฎอลลิมินวะมุอัลลิมินวะมุสตัฟตินมีอยู่6ข้อเดี๋ยวผม1ในนั้นก็คือการพูดถึงคนอื่นเพื่อเตือนให้คนอื่นระวังท่านรอซูลเองก็ทำแบบนี้ยกตัวอย่างท่านรอซูลมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยมีคน2คนมาขอฉันจะเลือกใครดีมีผู้ชาย2คนมาขอฉันเนี่ยฉันจะเลือกใครดีมาปรึกษาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลพอเวลาพูดถึงชาย2คนเนี่ยพูดถึงโพซิทีฟหรือเนกาทีฟของ2คนนี้เนกาทีฟเพราะถ้าพูดถึงเรื่องดีไม่ต้องมาบอกฉันหรอกเรื่องถ้าเรื่องดีเนี่ยไปเรียกเอาเองแต่ฉันจะต้องบอกเธอ2คนว่า2คนผู้ชาย2คนนี้มีข้อเสียยังไงฟะอัมมาอบูจัมฟะกอดวะดออวะลัมยะดออซาฮูอันอาติกิฮีคนแรกชื่ออบูจัมอีกคนนึงชื่อมูอาชื่ออบูซุฟยานชื่อมูอาวิยะชื่ออะไรผมไม่จำชื่อแล้วกันอีกคนนึงชื่ออบูจัมคนแรกเนี่ยไม้ตะพดนี่ไม่เคยวางจากมือนะแปลว่าอะไรไม้ตะพดไม้เท้าเนี่ยถือไปไหนถือไม้เท้าตลอดแปลว่าไม่ใช่ขาไม่เคยดีปกติขาดีนี่แหละแต่ปกติไม้เท้าคนอาหรับเขาถือไว้เพื่อแสดงบารมีเอาไว้หวดก็แสดงว่าคนนี้เป็นไงไม่ใช่อริหมายถึงคนนี้เป็นคนที่อาจจะเข้มงวดเคร่งแล้วก็ดุนิดนึงพูดง่ายดุโหดนิดนึงอ่ะโหดสายโหดก็แล้วกันสายโหดนิดนึงไม่ใช่ผู้ชายที่จะมาอ้อนแอนอ้อนแอนอย่างไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผู้ชายที่จะมาเอาไม่เป็นไรฉันอภัยไม่อันนี้ฟะถ้าผิดฟาดเลยประมาณนั้นกับฟาอีกคนหนึ่งผมไม่จำชื่อก็แล้วกันฟาสวะลูกคนแต่อีกคนหนึ่งจนสวะลูกคือคนจนพอเวลาท่านรอซูลพูดถึงชายสองคนเนี่ยพูดในแง่ไม่ดีของเขาทั้งคู่เลยใช่ปะอันนี้โหดอันนี้จนถามว่าถ้าเกิดคนสองคนนี้ได้ยินเนี่ยจะพอใจไหมไม่พอใจหรอกเพราะมันเป็นแง่ลบของเขาแต่อันนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตได้เป็นบางกรณีเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับใครหญิงคนนั้นแต่ไม่ได้ไปต่อว่าเฮ้ยมันดียังไงมันไม่ดีบอกให้เฉยว่าอุปนิสัยเขาเป็นแบบนี้กับสถานะเขาเป็นแบบนี้เธอก็ไปเรียกเอาเองก่อนแล้วกันถ้าคือเป็นคนที่รับไม้ได้ก็เรียกคนแรกไปถ้าเธอชอบคนจนก็ไปเรียกคนที่สองเอาแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในทางกลับกันเกิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันครั้งหนึ่งนะครับภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็จำชื่อไม่ได้อีกแล้วท่านรอซูลวันนี้อยู่ที่บ้านพระนางไอชะห์สี่ทุ่มพอดีเอาไว้ก่อนนะต่อนิดนึงนะได้ถ้าต่อเวลากรรมการให้ต่อเวลาวันนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่บ้านพระนางไอชะก็จะกินอยู่พักอยู่บ้านนี้ก็ปรากฏว่าภรรยาของท่านอีกคนนึงเนี่ยเอาอาหารมาให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอเอาอาหารมาให้พระนางไอชะก็เป็นไงละวันนี้มันคิวของฉันเนี่ยเธอมาแทรกอย่างนี้ได้ไงใช่เปล่านะฮะความรู้สึกของท่านหญิงไอชะแบบนั้นเด็กๆนะยังวัยรุ่นอยู่ยังสาวอยู่ก็แบบนี้แหละความรู้สึกเลือดร้อนนะครับเอาอาหารมาให้ได้ยังไงก็เอาอาหารไปวางไว้นะท่านรอซูลก็ถามใครเอาอาหารมาให้ออกมาเจออาหารใครเอาอาหารมาให้ไม่ได้พูดนะแปลว่าฮะถ้าเป็นภาษาไทยคืออีเตี้ยก็จะรู้ว่าหมายถึงใครเพราะมีภรรยาท่านรอซูลคนหนึ่งที่ตัวไม่สูงท่านรอซูลบอกว่าอินนาฮาละกะลิมาตุนพระนางอิชาพูดป่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดแต่ท่านรอซูลอินนาฮาละกะลิมาตุนมันเป็นคำมันเป็นการแสดงมันเป็นคำพูดเนี้ยเรามูซิยัตบิมาอิลบะฮริลอัฟซาดัตฮาไอการกระทำแค่เนี้ยถ้ามันเป็นคำพูดเนี่ยนะถ้าเอามันไปละลายในน้ำทะเลน้ำทะเลเน่าทั้งทะเลเพราะ2คนเนี่ยใน2บริบทเนี่ยต่างกันไหมพระนางอิชาทำท่าแบบนี้เพื่อดูแคลนใช่ป่ะเพราะต้องการบอกจะรู้ว่าไอ้คนนั้นน่ะถ้าบอกชื่ออ๋อคนนั้นก็เอามาให้ก็จบ
แต่พอไปทำท่าแบบนี้แค่นั้นแหละเรามูซิยัตบีมาอิลบาห์เอาไปผสมน้ำทะเลน้ำทะเลเน่าทั้งทะเลเลยพฤติกรรมแบบนี้ในขณะที่ท่านรอซูลพูดคนนั้นจนคนนั้นดุไม่เป็นไรเพราะจุดประสงค์ท่านรอซูลเพื่อที่จะบอกให้ผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเอ้ยเธอต้องเลือกนะว่าถ้าเธอชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอาแต่สองคนเนี่ยเขาจะมีเป็นมีลักษณะที่ต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องผมฝากท่านพี่น้องไว้แค่3อย่างนี่แหละชีวิตคนอื่นเลือดเนื้อคนอื่นเราบอกอาจจะไกลตัวจริงๆไม่ไกลตัวนะท่านพี่น้องใครเคยขับรถชนคนตายบ้างมีไหมมีญาติไหมที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มีไหมไม่มีนะทำดุลิลละโชคดีไปไม่ต้องเสียอูดร้อยตัวและบวชอีก2เดือนเต็มอันนี้เราเคยรู้กันมาก่อนไหมไว้โอกาสหน้า นะครับอินชาอัลเลาะห์ไว้โอกาสหน้าอันนี้เป็นเรื่องนะผมเนี่ยเห็นมากับตัวเห็นได้เห็นเหตุการณ์ไม่ใช่เห็นมากับตัวนะได้เห็นเหตุการณ์ได้รับรู้เหตุการณ์ว่ามีคนคนนึงนะครับขับรถชนคนตายแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรียนไคโรมาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้หรืออาจจะรู้แต่ไม่รู้ไม่ชี้เพราะรู้ไหมถ้าเราทำให้คนคนหนึ่งตายมุสลิมคนหนึ่งตายเนี่ยนะครับถ้าเจตนาจริงๆเนี่ยมันอยู่ในอีกประมาณอีก 7-8 ข้อเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ผมเอามาประเด็นเอามาตรงนี้นิดนึงขยายความให้ท่านพี่น้องนิดนึงเพราะมันใกล้ตัวเราเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเกิดการฆ่าโดยเจตนาโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตให้ตกตามกันไปการฆ่าโดยเจตนาที่เรียกว่าลัมก็คือฆ่าโดยอาวุธที่ปกติทำให้คนหนึ่งตายได้ปกติเมืองไทยเราเนี่ยกฎหมายเมืองไทยเนี่ยผมชักปืนมายิงใครสักคนเนี่ยเขาจะต้องสอบสวนเขาใช่ไหมป้องกันตัวถ้าป้องกันตัวไม่ผิดหรือว่าอะไรนะอยู่ในเหตุขับขันอะไรก็แล้วแต่มันจะมีข้อยกเว้นที่คนคนนี้ไม่ต้องถูกไม่ต้องรับโทษประหารใช่ไหมแต่ในอิสลามเราถ้าเกิดคุณยิงคนอื่นตายจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่จะด้วยความรู้สึกไหนด้วยอารมณ์ไหนก็แล้วแต่โทษสถานเดียวคือประหารชีวิตเพราะถือว่าปืนคืออาวุธที่ทำให้คนอื่นตายได้จะโมโหโทโสจะโทสะสักขนาดไหนก็แล้วแต่คุณต้องรับผิดชอบในความผิดของคุณมีดอาวุธเล่นกันวัยรุ่นอาจจะเล่นกันหรือวัยรุ่นอาจจะไล่ฟันกันตามเทคโนโลยีทั้งหลายถ้าคนไหนตายเราไปฟันคนนั้นแล้วคนนั้นเขาตายต้องรับผิดชอบสถานเดียวคือตายตกตามกันจะเป็นชิบุลอัมได้อย่างเดียวก็คือทำคนอื่นเขาตายด้วยกับของที่ไม่ใช่จะเป็นสาเหตุทำให้ตายเช่นทะเลาะกันสมมติทะเลาะกันผมทะเลาะกันเงี้ยคว้าหินขว้างใส่คนอีกคนนึงที่ไหนได้โดนจุดสำคัญโดนสมองเลือดออกในสมองจนกระทั่งถึงตายอันเนี้ยถึงแม้ว่าตายก็จริงแต่หินไม่ถือว่าเป็นอาวุธที่จะทำให้ตายแต่มันเกิดความผิดพลาดนะครับอันเนี้ยอาจจะดูไกลตัวเราที่ใกล้ตัวเราคือพวกรถทั้งหลายท่านพี่น้องต้องระวังนะขับรถคนมุสลิมชนมุสลิมตายเนี่ยนะท่านพี่น้องต้องบวชติดต่อกัน60วันนะอันนี้เป็นกัฟฟารอส่วนฟิดยะต้องชดใช้เขาด้วยมูลค่าอูด100ตัวเมื่อ25ปีที่แล้วไม่ใช่25ปีดีกว่า18บวก725ปีที่แล้วอูด100ตัวมูลค่า 1,200,000 บาท25ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขายรถก็ยังไม่คุ้มค่าดียะของคนที่เป็นมุสลิมนะแล้วท่านพี่น้องอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะอันนี้รู้แล้วผมบอกให้รู้ด้วยตัวเองก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2 ส่วนคือดียะกับกัฟฟารอดียะคือคนที่เป็นมุสลิมเราทำเขาตายเนี่ยนะครับอันนั้นต้องเสียดียะให้กับเขาแล้วก็เสียกัฟฟารอด้วยส่วนอันที่3คอตะไม่ได้เจตนาเหมือนเมื่อตะกี้เด็กคนใช้นบีโดนอะไรนะโดนธนูเช่นเราไปยิงสมมติเรายิงนกอ้าวไปโดนคนอื่นตายอันนี้เรียกว่าเป็นอาวุธก็จริงแต่มันไม่ได้เจตนาจะฆ่าไม่ได้เจตนาจะไปทำให้เขาเกิดอาการบาดเจ็บอันนั้นเรียกว่าคอตะเสียดียะอย่างเดียว
นะครับเพราะฉะนั้นนะท่านพี่น้องต้องระวังเรื่องนี้นะครับอ่ะผ่านอะไรนะฮะครับถ้าไม่เกิดกับมุสลิมเนี่ยมันจะแบ่งเอาเป็น2พวกก็คือพวกที่อยู่ในประเทศมุสลิมเป็นคนต่างศาสนาแต่อยู่ในประเทศมุสลิมอันนั้นเขาเรียกว่าอะฮ์ลุซิมมะห์อะฮ์ลุซิมมะห์มันก็จะมีรายละเอียดของมันอีกอย่างนึงส่วนคนที่เป็นกาเฟรก็จะต้องมีกรณีมีรายละเอียดของมันอีกอย่างนึงแต่ว่าไม่เท่ากับมุสลิมที่ผมอยากจะย้ำเตือนกันท่านพี่น้องคือเรื่องของมุสลิมกับมุสลิมนะครับรายละเอียดพวกนี้มันลึกมันยะมันเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะให้ข้อมูลไปผิดๆเพราะว่าตอนนี้จำได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าพอพูดถึงประเด็นตรงนี้มาก็เลยอยากจะเกริ่นกับท่านพี่น้องว่าถ้าเรานะครับใช้รถใช้ราเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะทำคนอื่นตายเนี่ยน่าจะเรื่องรถแหละมากที่สุดใช่ไหมครับบางทีนั่งไปกับเราไม่ตายคนที่นั่งไปกับเราตายเราเป็นคนขับนะเราไม่ถึงกับชนเขาแต่เขาไปกับเราขับด้วยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนผิดนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นมาชนแล้วคนข้างๆเราตายเราไม่ตายอันนั้นคนนู้นรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดเราขับไปชนเสาไฟฟ้าไอ้คนนี้ตายคนที่นั่งไปกับเราตายเนี่ยมันฮุกกลมก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรนะคอเตาะนะครับเป็นกอตลุลคอเตาะซึ่งรายละเอียดมันมีเยอะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดเอาไว้เรื่องประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าบริบทในสมัยของท่านรอซูลที่เขาฆ่ากันเป็นเบื่อท่านรอซูลเลยต้องย้ำเรื่องนี้บ่อยนึงเรื่องนี้บ่อยนิดนึงนะครับแต่ในบริบทของเราย้ำแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วแต่สิ่งที่จะต้องย้ำก็คือ2ประเด็นหลังก็คือเรื่องของอะไรชีวิตเรื่องของทรัพย์สินกับชื่อเสียงวงตระกูลของอีกคนนึงเขาหน้าตาทางสังคมฐานะทางสังคมของอีกคนนึงเขาเรื่อง2กับเรื่อง3เราเจอบ่อยนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยระวังกันตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถึงเวลา4ทุ่มอันนี้เพิ่งได้ประเด็นที่1จากทั้งหมดประมาณ17หรือ18ประเด็น17หรือ18ประเด็นนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะพูดสักหน่อยได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าเหมือนนบีเลยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาพูดอีกหรือเปล่านะทำไมต้องพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยทำไมฮะอะไรนะฮะสิ้นเดือนอะไรนะสิ้นเดือน6สิ้นเดือน6สิ้นเดือนอ๋อใช่มันจะออกกลางปีใช่ไหม interest จะออกกลางปีเดือน6เดือน12นะครับก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนั้นเป็นส่วนจี๊ดมากเลยจี๊ดจริงๆในสังคมเรานะที่เราพูดถึงบอกดอกเบี้ยเนี่ยเพราะคนที่จะได้ดอกเบี้ยคือใครคนที่มีเงินฝากนั่งอยู่ตรงนี้มีเงินฝากกันกี่คนหลายคนไม่มีเงินฝากเพราะฉะนั้นปลอดภัยไหมในส่วนตรงนี้จริงๆคำว่าริบาไม่ได้หมายถึงดอกเบี้ยธนาคารอย่างเดียวนะจริงๆดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยเป็นส่วนจี๊ดเดียวของคำว่าริบาท่านพี่น้องมีข้าวสารไหมมีข้าวสารเคยแลกข้าวสารกันไหมอาจจะไม่มีนะในสังคมเรานะครับแต่ในสมัยก่อนเขาแลกอินทผลัมกันในสมัยนบีเขาแลกอินทผลัมกันอินทผลัมถือเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาแลกกันเนี่ยจะต้องแลกด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้วก็ส่งมอบในเวลาเดียวกันท่านพี่น้องคงคิดไม่ถึงเอ้ยเอาของมาแลกกันทำไมต้องเอ้ยฉันอะไรนะสมมติว่าเอาอะไรดีล่ะข้าวสารแล้วกันยกถ้าเป็นบรรดาข้าวสารนะโอ้ยเนี่ยข้าวสารข้าวหอมเนี่ยโอ้ยอยากได้ข้าวหอมไปกินจังเลยแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์มีข้าวสาวให้อยู่ที่บ้านสมมติข้าวสาวให้เอามาแลกกันได้ไหมแลกกันได้ไหมแลกกันได้ไม่มีข้อห้ามแต่จะต้องปริมาณเท่ากันแล้วก็ต้องส่งมอบกันแลกกันณปัจจุบันนั้นเลยผมเอาข้าวสารมา1โลเอามาแลกข้าวหอมบาง1โลต้องแลกกันนี่คือความหมายของคำว่าริบาความหมายของคำว่าการแลกเปลี่ยนซึ่งริบาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าเกิดของ2อย่างชนิดเดียวกันนะครับของ2อย่างชนิดเดียวกันแลกกันได้ในปริมาณที่เท่ากันและต้องแลกในเวลาเดียวกันยื่นหมูยื่นแมวยื่นนกยื่นแมว
ยื่นนกยื่นแมวต้องแลกในเวลาเดียวกันถ้าเกิดใครและเอาส่งช้าส่งมอบช้ากว่าอีกคนหนึ่งถือเป็นรีบันนาซีอะอันนี้เราอาจจะไม่รู้แต่มันก็ไม่น่าจะเกิดในสังคมเราแต่ที่เกิดขึ้นก็คือรีบันฟอตแลกในจำนวนที่ต่างกันอย่างเมื่อตะกี้นะครับข้าวหอม1 กิโลกับข้าวขาว1 กิโลมูลค่าเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าข้าวหอมแพงกว่าแต่ถามว่าพอเวลาเอาไปแลกกันเนี่ยอิสลามห้ามแลกในปริมาณที่ต่างกันถึงแม้ว่าคุณภาพจะไม่เท่ากันก็ตามเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะช่วงต้นฤดูอินทผลัมหน้าร้อนอินทผลัมออกมาสดๆใหม่ๆกับอินทผลัมค้างปีเป็นไงความรู้สึกเราต่างกันไหมเก็บจนดำกับอันนี้เพิ่งออกมาเพิ่งเก็บมาเพิ่งตากแดดจนแห้งหรือว่าเพิ่งเป็นผลสดอยู่บาฮีเหมือนที่บาฮีกำลังขายอยู่ตอนนี้นะครับสมมุติซอฮาบะบอกอยากให้ท่านรอซูลเนี่ยกินอินทผลัมดีๆไปเอาอินทผลัมของตัวเองเก่าๆเนี่ยไปแลกแต่ถามว่าเจ้าของเวลาก็แลกเขาจะยอมแลกไหมของใหม่กับของเก่าในปริมาณเท่ากันเจ้าของก็ไม่ยอมแลกก็เลยต้องเอาอินทผลัมเก่าเยอะหน่อยไปแลกกับอินทผลัมใหม่ที่น้อยกว่าท่านรอซูลรู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ท่านรอซูลบอกนี่คือริบานี่คือตัวคำว่าริบาจะไม่เรียกว่าดอกเบี้ยนะภาษาไทยเราไม่เรียกดอกเบี้ยใช่ไหมเพราะดอกเบี้ยในภาษาไทยเราจะหมายถึงเงินส่วนต่างของเงินอันนี้ก็เป็นส่วนต่างแต่เป็นส่วนต่างในแง่ของอาหารอัลฟิดดะตุอัลซะฮับุบิซะฮับิวัลฟิดดะตุบิลฟิดดะติวัชชะอีรุบิชชะอีริวัลกัมรุบิลกัมฮิวัลมิลฮุบิลมิลฮิวัลแล้วก็อีกอย่างนึงมีอยู่6อย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาดันบียาดินมิสลันบิมิสลินจะต้องส่งมอบในเวลาเดียวกันและก็จะต้องเท่ากันเงินทองกับทองเงินกับเงินข้าวบาเล่กับข้าวบาเล่ชะอีรข้าวฟ่างกับข้าวฟ่างเกลือกับเกลือและอีกอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้ขอโทษท่านพี่น้องแต่6อย่างเนี่ยท่านรอซูลบอกจะต้องให้มันเท่ากันถ้าวันนี้เราเอาทองแท่งไปแลกกับทองรูปพรรณน้ำหนักเท่ากันได้ไหมน้ำหนักต้องเท่ากันนะถึงแม้ว่ามูลค่าจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอยากจะให้ฝากท่านพี่น้องแต่ที่ผมอยากจะเตือนท่านพี่น้องเรื่องดอกเบี้ยเรากู้กันบ้างไหมมีใครต้องไปกู้ไอ้ใบบ้างไหมมีใครต้องกู้ธนาคารไหมมีใครต้องผ่อนรถบ้างไหมมีใครต้องผ่อนบ้านบ้างไหมนบีบอกว่าฟามันอัรบาฟามันฟามันซาดาอาวิสดาดาฟากอตอัรบานบีบอกใครซาดาใครให้เพิ่มหรือใครขอเพิ่มทั้งสองคนกินริบาแปลว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดอกเบี้ยบอกเอ้ยดอกเบี้ยที่ธนาคารมันให้ตอนเดือน6กับเดือน12นั่นคือดอกเบี้ยที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ใช่นะท่านพี่น้องอัลเลาะห์ห้ามแม้กระทั่งเราส่งดอกเบี้ยรถนะเพราะฟามันซาดาใครที่ขอเพิ่มใครที่ขอเพิ่มซาดาผมยืมเงินบาง 1,000 ผมยืมเงินอิหม่าม 1,000 อิหม่ามบอกขอกลับเป็น 1,100 คนนี้ขอเพิ่มเอาวิสดาดาหรือให้เพิ่มอิหม่ามไม่ได้ขอแต่ผมอิหม่ามผมยืมตังค์ 1,000 นะแต่เดี๋ยววันมะรืนผมให้ 1,200 เลยอะเอาวิสดาดาผมเป็นคนให้ผมเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยฟากอตอัรบานบีบอกทั้ง2คนนี้กำลังเล่นดอกเบี้ยอยู่กำลังทำดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเราซื้อรถ1คันนะ Fortuner 1.3 ล้านดาว 0% 10เดือน 0% คืออะไรรอดไปแล้ว 0% นี่รอดไปแล้วเพราะไม่มีดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยจะไปเล่นเราเมื่อไหร่เดือนที่11ยันเดือนที่60เดือนที่48นั่นแหละท่านพี่น้องทุกครั้งที่ท่านพี่น้องยื่นดอกเบี้ยให้คนอื่นท่านพี่น้องก็กำลังรบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพราะคุณคือกลไกหนึ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยมันเดินไปได้ถามว่ามีคนให้กู้แต่เขาเรียกดอกเบี้ยแต่เราบอกไม่เอาฉันไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยมันจะไปได้ไหมมันจะไปได้ไหมไม่ได้มือข้างเดียวปบมือข้างเดียวไม่มีทางดังมันต้องมีคนเรียกดอกเบี้ยกับคนจ่ายดอกเบี้ยมันถึงจะดังดอกเบี้ยมันถึงจะดังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องแม้กระทั่งบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเราอยู่ในกลไกของดอกเบี้ยแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งคนไว้กี่ประเภทที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย
คนที่กินคนที่จ่ายคนที่เขียนคนที่เป็นพยานเราอยู่ในส่วนไหนคนที่กินคนที่จ่ายแล้วถามว่าแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมาได้ยังไงถ้าเรายังถูกทุกวันนี้เรายังถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งอยู่ถ้าท่านพี่น้องลดอะไรนะเขาเรียกว่าลดความทะเยอทะยานของตัวเองเงินเดือน 50,000 เงินเดือน 30,000 อยากจะขับ Fortuner ท่านพี่น้อง Exciter ก็ขับได้ High Talk ก็ขับได้ถ้าเรารู้ว่าความสามารถของเราไม่สามารถซื้อเงินสดได้จริงๆไอ้เต็นท์ก็ไม่ไอ้โชว์รูมมันก็ไม่อยากจะขายนะเงินสดนะไม่ขายมันขายไหมเงินสดไม่ขายนะมันไม่งั้นไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้กำไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นธนาคารไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเก็บเงินอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูตะกุลลอฮะวะซะรูมาบะกิยะมินอริบาอินกุนตุมมุอ์มินีนฟะอินลัมตัฟอะลูฟะอซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิถ้าฟะอินลัมตัฟอะลูถ้าพวกท่านยังหยุดดอกเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้ไปยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้เนี่ยฟะอซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิพวกท่านก็จงประกาศอะไรฮัรบประกาศทำสงครามต่อสู้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะท่านพี่น้องรู้ไหมทำไมประเทศไทยถึงยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาไม่เรียกประเทศกำลังพัฒนานะต้องเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาแหละกำลังพัฒนาก็ได้เพราะอะไรระบบดอกเบี้ยคือระบบเดียวที่ถ่วงให้ประเทศนี้ประชาชนของประเทศนี้ไม่เจริญไม่พอกินจะพอกินได้ไงหาตังค์ได้วันละ300ต้องส่งดอกเบี้ยไอ้ใบ80ไปแล้วยืมตังมา 1,000 ต้องส่งดอกเบี้ย 3,000 ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ100ให้มันยังไม่ลดต้นเลยนะแล้วถามว่าแล้วเราจะเงยตาเราจะลืมตาอ้าปากกันได้ยังไงช่วงโควิดหลังโควิดมาเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับท่านพี่น้องบริษัทไหนเป็นไงเลย์ออฟพนักงานหมดเลยแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ยังได้กำไรพวกไหนธนาคารท่านพี่น้องเคยเข้าไปดูป่ะบริษัทต่างๆขาดทุนปิดกิจการลดกิจการลดพนักงานลดโบนัสลดเงินเดือนแต่ธนาคารยังเป็นกลุ่มเดียวที่ได้กำไรไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ไหนก็แล้วแต่จริงป่ะพอช่วงโควิดคนยังไงไม่มีรายได้กู้อย่างเดียวรูดบัตรอย่างเดียวแล้วกว่าจะหาเงินเดือนหาเงินมาใช้จ่ายเขาได้คืนเขาได้แล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าทุกวันนี้เรายังยึดติดกับดอกเบี้ยไม่มีทางที่เราจะพ้นและนี่คือสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เลยไม่ให้เราเจริญไงอัลลอฮ์เลยไม่ให้เราโตไงอัลลอฮ์เลยไม่ให้เราแข็งแกร่งไงเพราะทุกวันนี้เรายังยึดติดกับดอกเบี้ยทุกอย่างและเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะถูกครอบไว้แบบนี้แหละถ้ามีน้องมาต้องไปโทษนักการเมืองโทษอย่างเดียวคือระบบเศรษฐกิจถ้าเราแก้ไขเรื่องดอกเบี้ยได้นะท่านพี่น้องแก้ไขเรื่องดอกเบี้ยได้เนี่ยคนที่มีรายได้เนี่ยทำจริงๆคนที่มีรายได้ถ้าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับมีรายได้เดือนละ 20,000 สมมติมีรายได้เดือนละ 20,000 เนี่ยถามจริงๆว่าถ้าซื้อกินแค่ 20,000 ปรับตัวให้อยู่ได้ใน 20,000 เนี่ยได้มั้ยอยู่ได้มั้ยได้แต่คนไทยส่วนใหญ่เราเป็นยังไงข้างบ้านมีมอเตอร์ไซค์ฉันก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านมีรถเก๋งฉันก็ต้องมีรถเก๋งแต่ไม่ได้ดูเลยว่าข้างบ้านนะเขาทำงานได้เดือนละ 50,000 เราทำงานได้เดือนละ 15,000 เขา Fortuner ฉันก็ต้อง Fortuner มันจะไปไม่รอดแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดกันเท่านั้นเองเพราะไม่มีใครเดินพ้นดอกเบี้ยสักคนไม่มีใครเดินพ้นดอกเบี้ยสักคนตราบใดที่เรายังผ่อนเขาอยู่เนี่ยคือดอกเบี้ยโทรศัพท์บางคนวันก่อนวันเชือดกุรบานผมไปเจอเด็กคนหนึ่งผมไปเชือดหมดเวลาแหมอยากจะเล่าจริงๆเลยไปเจอเด็กคนหนึ่งผมบอกถ่ายรูปให้หน่อยโอ้บังไอโฟนอะไรอ่ะโอ้ผมบอกไอโฟน11เก่าแล้วเนี่ยไอโฟนเก่ามากแล้วโอ้โหมันเฮ้ยผมบอกเนี่ยเดี๋ยวมะเนี่ยเดี๋ยวหลังอีดเนี่ยมะเนี่ยจะถอยไอโฟนใหม่เด็กม.2แล้วก็ iPhone 14ไปดูมาแล้ว
ก็ถามเอ้ยแล้วเป็นไงราคามันดียังไงโอ้โหมันเล่นเกมเสถียรมากเลยบางเด็กเล่นเกมเด็กติดเกมถามว่าแล้วก็ยังไงอ่ะแล้วก็โอ้โหแล้วโอ้โหแสดงว่ามะต้องมีตังค์สิเนี่ยจะซื้อ iPhone 14ตอนนี้ก็ยัง 30,000 ต้นๆอยู่นะถ้าเป็น Mac ใช่ป่ะนะถ้าเป็น Pro Max 30,000 ต้นๆอยู่โอ้ยบางเดี๋ยวมะเขาจะไปอะไรนะไปเค้าเรียกไปดาวสัก 4,000 มึง 30,000 ดาว 4,000 แล้วก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าเนี่ยเขาคิดมาแล้วสัก48 เดือนส่งเดือนละ 1,400 ส่งเดือนละ 1,400 ผมก็ถามเฮ้ย Pro Max 14 Pro Max 30,000 ต้นๆดาวไปแล้ว 4,000 1,400 คูณ 48 กดเครื่องคิดเลขดูสิเท่าไหร่ 67,000 ไอ้หนูซื้อได้2เครื่องนะบวก 4,000 ยังซื้อได้2เครื่อง 70,000 70,000 เท่าไหร่ 70,000 70,000 ต้นๆฮะ 71,000 ผมถามเฮ้ยผมคิดให้มันดูนะนี่กดเครื่องคิดเลข 71,000 เนี่ยซื้อ iPhone ได้กี่เครื่อง2เครื่องเนี่ยทนใช้ Oppo ไปก่อนเล่นกับ Oppo ไปก่อนบอกมันเด็กอายุ14นะมันก็ความคิดคืออะไรจะเอามือถืออย่างเดียวไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องจ่ายอะไรไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องจ่ายอะไรเนี่ยเล่น Oppo ไปก่อนมันเสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างก็เล่นไปก่อนแต่ว่าถ้าเก็บเงินได้นะเก็บเงินได้แล้วก็ซื้อสเปคที่มันต่ำกว่านั้นหน่อยก็ได้ไม่ต้อง Pro Max ก็ได้เอาแค่14ก็พอ13ก็ได้13ก็พอถ่ายได้มั้งนะผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นเกมไม่รู้หรอกเอาแค่นั้นแหละแต่ถามว่าเขาเชื่อหรือไม่ความคิดของเขาคือเดี๋ยวมะเขาผ่อนให้48เดือน48เดือนนี่กี่ปีท่านพี่น้อง4 ปีคุณรบกับอัลเลาะห์อยู่ไม่ใช่แค่เป็นภาระตัวเองนะถ้าซื้อเงินสด 30,000 ต้นๆถ้าซื้อเงินสดยอมเก็บตังค์สักปีนึงได้มั้ย 30,000 ถามว่าคนพวกนี้จะเชียดกุรบันมั้ยแต่ผ่อน iPhone เอาสู้เอาเงินเดือนเท่าไหร่มะทำงานอะไรมะทำงานอยู่เขาก็บอกอ่ะนะเงินเดือน 10,000 ต้นๆอ๋อแล้วถามว่ามุสลิมเราจะเงยตาลืมตาอ้าปากได้ยังไงถ้าเรายังอยู่ในกับดักแบบนี้กับดักทุกอย่างเลยทุกอย่างผ่อนหมด 0% ทุกอย่างมันล่อระบบเศรษฐกิจประเทศนี้คือคนจนคนรวยกลืนคนจนเป็นเหยื่อคนรวยอยู่วันยังค่ำแล้วโปรโมชั่นทั้งหลายที่แถมมาให้เนี่ยนะครับไม่ใช่เขายกให้เราฟรีๆนะเขากินดอกเบี้ยเราทั้งนั้นแต่เราเป็นยังไงภูมิใจนักหนาถือ iPhone เครื่องละ 70,000 หารู้ไม่นะครับเพราะฉะนั้นถึงต้องพูดกับท่านพี่น้องว่าดอกเบี้ยแล้ววนกลับมาอีกดอกเบี้ยนึงอันนี้ดอกเบี้ยไกลตัวดอกเบี้ยไกลตัวเราท่านพี่น้องอย่าลืมดอกเบี้ยที่มันมาจากธนาคารนะมีใครถอนไปให้องค์กรสาธารณกุศลที่เขารวบรวมไปจัดการบ้างมีใครจัดการแบบนี้บ้างมีมั้ยปกติอ้าวใครโทษทีฮะใครได้ดอกเบี้ยจากธนาคารบ้างนะทำยังไงฮะทำยังไง ไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันเอาที่ทำก่อนฮะเอาที่ทำก่อนทำยังไงฮะมีองค์กรส่วนกลางมาขอบริจาคดอกเบี้ยไปสร้างศาลาทำถนนสร้างหมดเลยสาธารณกุศลโอ้โหเห็นแล้วใจฟูเลยเงินดอกเบี้ยฉันได้ไปทางดีแล้วด้านหลังอีกคนนึงฮะโทษนะฮะเห็นยกมือ2คนขออนุญาตด้านหลังทำยังไงฮะเอาไปให้โรงพยาบาลก็คือไปให้สาธารณประโยชน์เหมือนกันท่านรอซูลทำยังไงเคยถามไหมเราเคยถามว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงกับดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องอยู่ในนี้แหละครั้งต่อไปใครนะฝากให้มาต่อหน่อยได้ไหมจะได้จบวิทยากรท่านไหนก็ได้ให้พูดเรื่องนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดอกเบี้ยเป็นเงินฮารามใช่ไหมเราเข้าใจตรงกันดอกเบี้ยเป็นเงินฮารามเงินสกปรก
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในอายะห์อัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮะวะซะรูมาบะกียะมินัรริบาอินกุนตุมมุมินีนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลาดีอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนถ้าตักวาได้ข้อต่อไปเองจะทำได้ยาอัยยูฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าซารูมาหลังจากนั้นค่อยทิ้งคำว่าวาซารออย่าซารูในภาษาอาหรับเนี่ยท่านพี่น้องเห็นขวดน้ำนี่ใช่ไหมฮะถ้าตารอก้าคือแบบนี้ตารอก้าคือปล่อยมือไปวางไม่ยุ่งกับมันแต่คำว่าวาซารออย่าซารูกว้างให้ไกลตัวที่สุดแค่นี้เราบอกเฮ้ยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่แตะกับมันแล้วรู้ได้ยังไงวันดีคืนดีจะไม่ไปยุ่งกับมันอีกเงินทองไม่เข้าใครออกใครเอาไปโทษนะฮะเอาไปบริจาคให้สาธารณกุศลถามจริงความรู้สึกใจฟูขึ้นไหมได้มีโอกาสเหมือนได้มีโอกาสทำบุญเลยใช่ป่ะอันนี้ถามจริงๆความรู้สึกผมเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้มีโอกาสเอาของไม่ดีไปให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราแบบนั้นแสดงว่าเรายังมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนอยู่กับการกำจัดดอกเบี้ยอันนี้เพราะรู้สึกได้มีโอกาสช่วยเขาได้มีโอกาสทำถนนสมมติว่าถ้าเกิดเขาเอาไปสร้างโรงพยาบาลสมมตินะฮะอันนี้ไม่ว่าผมไม่ได้หมายถึงทั้งสองท่านนะฮะแต่อันนี้กำลังพูดถึงทุกคนแล้วบอกว่ามันคือวิธีการที่ไม่ถูกเพราะเมื่อตะกี้อัลลอฮ์สั่งเรายังไงว่างทิ้งไปทางไหนก็ได้ให้พ้นลูกหูลูกตาไม่ใช่ส่งให้คนอื่นผมวางไว้แบบนี้ผมเดินไปมีคนมาหยิบไปดื่มน้ำได้ไหมมีคนไปหยิบดื่มต่อได้ไหมได้แล้วมันคืออะไรมันเงินคือเงินที่มาจากดอกเบี้ยแต่ถ้าผมข้างล่างนี่เป็นพงหญ้าเป็นบ่อเป็นอะไรผมคุยอย่างทิ้งไปเลยถามว่าจะมีใครตะลุยไปเอาน้ำที่ผมขว้างทิ้งไหมไม่มีโอกาสที่จะเจอกันยากนี่คือคำว่าวาซารูมาบากียามินาริบารีบาที่เคยเหลืออยู่เพราะว่าทันทีที่อายะห์นี้ประทานลงมาการกินดอกเบี้ยการให้ยืมและขอส่วนต่างกลับคืนมาเนี่ยยังมีอยู่ในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือตัวดอกเบี้ยเหมือนดอกเบี้ยธนาคารของเรานี่เลยนะครับแต่รอซูลบอกให้ทิ้งขว้างไปให้ไกลๆเลยแต่ถ้าจะทิ้งได้ต้องผ่านอะไรมาก่อนตักวาเพราะเรื่องของเงินของทองเนี่ยถ้ามีดอกเบี้ยสักหมื่นนึงเนี่ยถามจริงว่าเงินหมื่นนึงเนี่ยจะยื่นให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันอึดมั้ยมันต้องอึดมั้ยต้องอึดนะแต่ยังดีท่านพี่น้องผมขอบคุณถ้าอย่างน้อยๆท่านพี่น้องขจัดมันให้พ้นตัวเองไปก่อนแต่มันไม่พ้นอะไรพ้นแค่ตัวเองแต่มันไปชนอยู่กับใครมันยังไปกองอยู่ที่คนอื่นเหมือนเราเอานิโคตินโอ้วันนี้ฉันไม่สูบบุหรี่และนิโคตินไม่มีทางเข้าปอดฉันแล้วแต่เราเอานิโคตินยัดใส่ปอดคนอื่นคนอื่นยังปลอดภัยไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจะยกตัวอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อตะกี้กูรูนเนี่ยท่านพี่น้องจำเด็กเมื่อตะกี้ได้ไหมเด็กเมื่อตะกี้ที่เอาเชือกผูกรองเท้าไปใช้ก่อนจะแบ่งทรัพย์เฉลยอ่ะท่านรอซูลว่าเป็นยังไงได้เข้าสวรรค์ป่ะยังเชือกผูกรองเท้าอันนี้มันจะยังเป็นไฟลุกกินขาของเขาจนกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาอีกกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ตัวอย่างให้ท่านพี่น้องท่านรอซูลทำยังไงกับทรัพย์สินที่ฮารอมถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วในเมื่อตะกี้ในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกให้ทิ้งท่านรอซูลบอกฟะอินนาริบัลยาฮิลิยะติมาดูอะตุนตะฮ์ตะกอดามัยริบาดอกเบี้ยที่เคยเกิดขึ้นในยาฮิลิยะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอเหยียบมันให้จมดินตะฮ์ตะกอดามัยตะฮ์ตะแปลว่าด้านล่างก็ดามัยเท้าของฉันแปลว่าอะไรเหยียบไว้ให้จมดินเคลียร์ให้คนอื่นเหรอท่านรอซูลบอกดอกเบี้ยต้องเหยียบมันเอาไว้ให้จมดินแสดงว่าคนอื่นให้คนอื่นต่อมั้ยไม่ได้ให้คนอื่นไม่ให้สาธารณประโยชน์ไม่ให้สาธารณกุศลอะไรทั้งสิ้นตัวเองไม่กินแล้วก็ไม่ให้คนอื่นด้วยเหยียบให้มันจมดินเอาไว้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านรอซูลก็นี่แหละไปทำสงครามนี่แหละคนละกรณีกับเมื่อตะกี้นะครับคนละกรณีกันกองกับทำสงครามกลับมาชนะเหมือนเดิมได้อะไรได้ทรัพย์เฉลยกลับมารอบนี้มีแพะแกะวัวควายอะไรที่ติดกลับมาด้วยก็ปรากฏว่าถึงเวลา
พักกลางวันลงจอดลงจอดนี่หิวไหมเวลากลางวันเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าถึงกลางวันหิวใช่ไหมหิวซอฮาบะทำยังไงหันซ้ายหันขวาจะเอารอบนี้จะเอาแพะเอาอูดใครดีวะเชือดไปลากอูดไปลากอูดซับจากกองซับเฉลยมาแล้วก็มาเชือดแล้วก็แบ่งจะเป็นอะไรแหละเพราะว่าใครกินพวกเรากินกันเองแล้วเราคือใครเราคือคนที่ไปทำสงครามเพราะฉะนั้นมันก็คือส่วนของพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่ารอแบ่งให้ชัดเจนฉะนั้นว่าเป็นของใครมันคือของพวกเรากันทุกคนเหมือนเราแชร์กันท่านรอซูลเห็นเฮ้ยควันไฟขึ้นหุงอาหารเอาแพะเอาอูดมาจากไหนท่านรอซูลถามอูดกองทรัพย์เฉลยอูดกองกลางท่านพี่น้องคิดว่าท่านรอซูลพาซอฮาบะไปสู้รบจนกระทั่งได้ทรัพย์เฉลยกลับมาแล้วทุกคนหิวอยากจะกินอาหารหม้อแกงกำลังเดือดหอมปุดรอสุกแล้วก็กินพร้อมๆกันเนี่ยท่านรอซูลจะทำยังไงกับแกงหม้อนี้กินไปเถอะไม่เป็นไรทีหลังอย่าทำนะเปล่าท่านรอซูลถือไม้ตุงกะก็คือไม้เท้าเขี่ยคว่ำหมดเลยแปลว่าอะไรทำลายทิ้งหมดเลยเพราะทรัพย์ได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องทรัพย์ตัวทรัพย์ฮาลาลไหมฮาลาลขาดอยู่ขั้นตอนเดียววิธีการให้ได้มาวิธีการฮาลาลไปสู้จนกระทั่งได้ทรัพย์เฉลยกลับมาอันนี้ฮาลาลแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือแบ่งและแบ่งให้ใครก็คือแบ่งให้คนพวกที่จะกินนี่แหละเพราะฉะนั้นมันน่าจะต่างกันไหมไม่น่าจะต่างเพราะยังไงก็เป็นคือส่วนของพวกเราใช่ป่ะในความคิดของเราแต่ท่านรอซูลบอกตราบใดที่ยังไม่ได้แบ่งมันคือกอลูนมันคือการช่อโกงเพราะฉะนั้นท่านรอซูลทิ้งเขี่ยแล้วไม่ต้องกินอะไรกันอยากจะกินไปเชือดของใครที่มีติดตัวมาไปเชือดของคนนั้นแต่ถ้ายังไม่ได้แบ่งห้ามเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ดอกเบี้ยวิธีการได้มาก็ผิดแต่เราบอกหาทางออกไปให้สาธารณกุศลคนกำลังรบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ผมอยากผมจริงๆเคยตาม Facebook เนี่ยเด้งขึ้นมาตึ้งๆช่วงเดือนบวชพอเดือนบวชคนจะเคลียร์ดอกเบี้ยเคลียร์ซะกาตกันใช่ไหมไอ้ส่วนของซะกาตมีปัญหาแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่แสวงหาแต่ดอกเบี้ยขอรวมดอกเบี้ยไปทำไอ้นั่นไปสร้างบ้านให้เด็กกำพร้าไปสร้างสาธารณประโยชน์ท่านพี่น้องตราบใดที่มันยังเป็นประโยชน์นั่นคือสิ่งเหมือนที่ผมบอกเมื่อตะกี้คนที่ให้ไปรู้สึกใจฟูรู้สึกว่าตัวเองยังมีประโยชน์เงินตัวเองทั้งๆที่จริงๆเงินตัวนี้ต้องเป็นยังไงต้องเหยียบให้จมดินเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยวิธีการเดียวที่จะหลุดพ้นจากมันคือทำลายด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ทำลายเพราะนี่คือเครื่องวัดความตักวาของเราถามว่าเราบอกเราไม่เอาดอกเบี้ยเป็นเรื่องผิดถ้าเราเอาเงินดอกเบี้ยไปทำลายเนี่ยสมมติได้เงินดอกเบี้ยมา 30,000 ใครกล้ากำเงิน 30,000 ไปทำลายบ้างไม่กล้าหรอกเพราะยังรักมันอยู่แต่ท่านพี่น้องถ้าเป็นไอ้ต้นน่ะรักไปเถอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันเป็นดอกเบี้ยท่านพี่น้องรักมันไม่ได้นะเก็บมันไม่ได้นะถ้ามันยังไปเป็นผลประโยชน์ถ้าท่านพี่น้องรู้สึกภูมิใจนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกภูมิใจได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยกับเงินดอกเบี้ยท่านพี่น้องแล้วเงินต้นที่เรามีอยู่ล่ะเราไม่จะไม่ภูมิใจมากหรือถ้าเราจะเอาตรงนั้นไปช่วยเหลือสังคมไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมปิดได้ไหมเพราะมันผิดกฎหมายฮะเพราะมันผิดกฎหมายอ้าวถ้างั้นเข้าใจใช่ไหมถ้าผมบอกว่ามันผิดกฎหมายคือกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดดอกเบี้ยขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเสียใจตอนที่เราจะต้องไปทำลายมันต้องหาทางไม่ให้เกิดดอกเบี้ยผันทรัพย์ของเราเป็นอย่างอื่นถ้าจำเป็นต้องฝากมีบัญชีประเภทหนึ่งที่ดอกเบี้ย 0% คือบัญชีกระแสรายวันใช่ฮะผมเคยปรึกษามาแล้วไม่เปิดให้ง่ายๆแต่ถ้าเราอยากจะรอดแต่มันจะยุ่งยากกับเรานิดนึงตอนจะเบิกตอนจะถอนเนี่ยใช่มั้ยฮะตอนจะเอาเงินเข้าเนี่ยแต่ท่านพี่น้องนี่ไงมาตรวัดขอรอของคำพระตักวา
เราพร้อมจะเสี่ยงกับดอกเบี้ยหรือเราพร้อมจะเสี่ยงกับอัลเลาะห์เรียกเอาคุณจะชนกับอัลเลาะห์หรือคุณจะชนกับดอกเบี้ยถ้าคุณเลือกจะชนกับดอกเบี้ยอัลเลาะห์ก็จะรักคุณแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะรักดอกเบี้ยคุณก็ต้องชนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่ใช่พี่น้องปัญหาของพี่น้องอย่างเนี้ยเป็นปัญหาของผมด้วยเป็นปัญหาของผมด้วยบ้านผมมีคลองก็แล้วกันผมบอกอย่างนี้บ้านผมมีคลองจบ นะครับมันก็จะลอยไปตามคลองแต่มันจะจมมันจะหายมันจะทลายไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายประเด็นที่ปรากฏอยู่ในคุตบะฮ์อารอฟะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ท่านพี่น้องค่อยๆศึกษานะนะครับค่อยศึกษาค่อยๆฟังค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็เอามาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงกับเรานะครับเป็นความดีงามกับเราจนกระทั่งเราไปถึงในวันกิยามะห์นั่นเองวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน